สวีเหรอไม่มีครับตอนนี้เอ้ยเอ้ยเอ้ยหยุดชั่วคราวเอ้ยเอ้ยมันพอแล้วพอดีพอดีพอดีอ่ะมันไม่กล้าก็แบบพอดีแล้วทำนี่ก็สองนี่มันนึกมาทำกันการขายภาพอยากขายบ่อยๆอยากขายซ้ำๆซากๆแพ้สายตาขายภาพแพ้สายตาสังเอาไปสังอ
นี่ยพระมาจากทางไหนกันบ้างพระเดี๋ยวนี้มาจากที่ไหนกันบ้างพระเดี๋ยวนี้มาจากทางไหนกันบ้างฮะพระเดี๋ยวนี้มาจากทางไหนกันบ้างพระมาจากไหนบ้างครับผมในวัดนี้ก็มีต่างอำเภอบ้างจากต่างอำเภอก็มีบ้างครับผมอยู่วัดนี้ก็มีแล้วก็จากต่างอำเภอบ้างครับผมด้านซ้ายภูเรือมาด้านซ้ายภูเรือก็ในวัดนี้ด้านซ้ายภูเรือก็ในวัดนี้แล้วก็สามเณรที่วัดนี้เห็นเหรอทุ่มพอดีทุ่มกว่าเดี๋ยวทุ่มจุดห้านาทีพระมีมากกว่านั้นไหมมีมากกว่าพระมีคนก็มามากเลยเต็มเลยสภาแมวก็มากวันนี้ตอนบ่ายนี้สภาแมวเต็มหมดลานวัดนี่เต็มหมดนี่ตอนค่ำนี่ก็เป็นสภาหนูศาลานี่ก็เต็มหมดอยู่แล้วทั้งสภาหนูสภาแมวเต็มทั้งนั้นอะมีดังไหมถึงตัวได้ยินตัวถึงไหมตัวครับผมตัวเหรอนี่ถ้าพูดเนี่ยมันไม่ยินถนัดนะให้พากันเราค้อนไปฟาดกองเพลงเสียงลั่นเนี่ยให้มันแตกนี่หมดทั้งสลาเรามองไปเห็นกองเพลงนั้นอยู่ฟังเทศอย่างนี้ฟังไม่จู่ใจแล้วก็ให้เอาไม้ไปฟาดกองเพลนั่นมันเสียงลั่นมามันแตกหมดศาลานี่วะ เรียกกองเพลนนี่แหละกองเพลแต่ก่อนใช้กันอย่างนี้อ่ะกองเพลนเนี่ยแต่ก่อนใช้นี่เรียก
ไม่ออกเก่งนักนะกองเพลงเนี่ยถึงเวลาพระหิวข้าวเพลงตำตีนี่ปึ้งปึ้งไม่ออกเอาข้าวมาให้กินเรายังอยากจะเอาข้อนไปตีกองเพลงทับหมดให้พระหิวข้าวสักหน่อยมันมีจะกินนักพระเนี่ยมีจะกินข้าวตีจะกองเพลงมากินข้าวกันนะใช่ไหมเนี่ยกองเพลงนี่ตีกินข้าวไม่ใช่หรือเนี่ยตีเพลงตุ้มตุ้มแล้วก็แม่พวกแม่ออกก็เอาข้าวมาให้กินพระพระกินอิ่มแล้วก็นอนเหมือนหมูเรื่องให้ภาวนาดีอย่ายุ่งหัวเข้าใจไหมบอกให้ภาวนานี่อย่ายุ่งหัวเนี่ยเข้าใจไหมอย่ายุ่งคือมันเคิกนอนพอกินอิ่มแล้วก็จะขึ้นหมอนนะให้บอกว่าให้ภาวนาว่าอย่ายุ่งหัวทุ่ม20นาทีแล้วนะลูกทุ่ม20นาทีวันนี้นะรู้สึกหนาวหนาวมันเริ่มหนาวแล้วเนี่ยมาเนี่ยเริ่มหนาวถึงแต่งตัวเต็มยศมาเลยขึ้นแต่งตัวเต็มยศขึ้นเวทีรถยังมาเรื่อยๆยังหลั่งไหลมาเรื่อยๆรถเข้าเรื่อยๆยามีก็อยู่ข้างนอกไม่เป็นไรเสียงไม่มากวนถ้ารถเขามากวนไม่ได้เวลาพูดธรรมะแต่นี่เขาอยู่ข้างนอกไม่เป็นไรแล้ววันนี้ต้องขออภัยจากพี่น้องทั้งหลายด้วยหลวงตาเหนื่อยตลอดมาทั้งวันการเทศนาว่าการจึงไม่ค่อยได้สับได้แสงอะไรมากนักนะธาตุขันธ์วันนี้อ่อนทั้งวันเลยเทศก็ไม่ค่อยได้เรื่องได้ราวอะไรนักละธาตุขันธ์เหนื่อยวันนี้จะเทศเป็นกันเองให้พี่น้องทั้งหลายฟังบ้างนะเทศเป็นกันเองกับเทศทั่วไปมันต่างกันเทศเป็นกันเองมันต้องถือไม้พร้อมทั้งสองมือทั้งเทศทั้งตีเลยนี่เรียกว่าเป็นกันเองฟาดเลยเจ็บก็ตามควรเป็นกันเองใช่ไหมล่ะเจ็บก็ทนเอาเรียกว่าเป็นกันเองฟ้องร้องกันไม่ได้ฮะถ้าเทศที่ทั่วไปเป็นสภาแมวแล้วต้องระวังเล็บแมวถ้าเทศสภาหนูหนูไม่มีเล็บไขแหลกได้สบายเ
เดี๋ยวพระลูกพระหลานให้พากันฟังนะจะพูดถึงหลักแก่นของศาสนามาให้ฟังแต่ต้นพระพุทธเจ้าทรงเสาะแสวงหาธรรมเพื่อเป็นศาสดาของโลก ให้เริ่มฟังวันนี้จะตั้งต้นพุทธศาสนาให้พี่น้องทั้งหลายได้ฟังทั่วถึงกันว่าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าที่เรากราบไหว้บูชานี้ต้นสายปลายเหตุเป็นมาอย่างไรร่องรอยของท่านก่อนที่จะมาเป็นศาสดาจนกระทั่งเป็นศาสดาสอนโลกถึงปัจจุบันนี้ร่องรอยของท่านเป็นมาอย่างไร เดิมทีท่านมีกิเลสเหมือนพวกเราท่านนี่แหละมืดหนาป่าเถื่อนเหมือนกันหมดความโลภคือกิเลสนะความโกรธคือกิเลสตัวเป็นภัยต่อหัวใจสัตว์ราคะตัณหาคือกิเลสพาให้สร้างบ้านสร้างเรือนสร้างผัวสร้างเมียสร้างลูกสร้างเต้าแต่กระจายเต็มบ้านเต็มเมืองวันนี้แต่ก็มาจากราคะตัณหาเนี่ยพระพุทธเจ้ากับพวกเราทั้งหลายเหมือนกันเนี่ยตัวต่อก่อกองทุกข์ที่ว่ามาเหล่านี้สามกษัตริย์นี้คือกษัตริย์อันยิ่งใหญ่ครอบโลกธาตุมัดสัตว์ทั้งหลายให้อยู่ในกองทุกข์ด้วยกันทั้งนั้น พระพุทธเจ้าก็เป็นเหมือนเราในเบื้องต้นที่เป็นสามัญชนเหมือนเรานี่แล้วไม่ว่าจะเป็นสัตว์ประเภทใดเป็นเปรตเป็นผีตกนรกอเวจีขึ้นสวรรค์ชั้นพรหมเป็นเหมือนกันกับเราท่านนี่แหละนี่แหละรากฐานเป็นมาดั้งเดิมก็เป็นเหมือนเราการ ท่องเที่ยวเกิดแก่เก็บตายด้วยอำนาจของสามกษัตริย์นี้มีอวิชชาเป็นกษัตริย์อันใหญ่หลวงครอบนั่นแล้วนี่พาให้สัตว์เกิดแก่เจ็บตายตลอดมาจนกระทั่งปัจจุบันและยังจะตลอดไปถ้าไม่มีธรรมเป็นเครื่องกีดกันหรือมีเป็นเครื่องต้านทานหรือตัดมันออกแล้วมันจะพาให้เกิดให้ตายอย่างนี้ตลอดไปชาติที่เป็นมนุษย์นี่ก็ไม่ค่อยรุนแรงพอให้มีความเพลิดความเพลินมีหวังนั้นหวังนี้บ้างไอ้ชาติที่ไปตกนรกนั้นไม่มีหวังเท่าไหร่ก็ไม่มีสิ่งตอบแทนมีแต่ความทุกข์คือฟืนคือไฟสิ่งที่ไม่หวังนั่นแหละตอบแทนเผาไหม้ตลอดเวลานี่คือกองทุกข์ในสัตว์ผู้ทำบาป เป็นอย่างนี้ด้วยกันพระพุทธเจ้าก็เคยเป็นมาอย่างเราท่านนี้เวลาย่นเข้ามาถึงระยะที่ทรงปรารถนาเป็นพระโพธิสัตว์คือปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าเรียกว่าโพธิสัตว์เป็นสัตว์ที่จะตรัสรู้ธรรมในเบื้องข้างหน้าเป็นศาสดาเอกสอนโลกทรงทำความปรารถนา เป็นพระพุทธเจ้าสอนโลกจากนั้นก็ทรงตั้งเนื้อตั้งตัวตั้งใจจะใหม่ความประพฤติที่เป็นเหมือนโลกทั่วๆไปนั้นแล้วก็มีขอบมีเขตมีธรรมเป็นเครื่องบังคับปฏิบัติอ้าวอะไรอีล่ะจะพูดธรรมะอย่าให้มีอะไรมากวนนะเนี่ยมันลืมแล้วนะเห็นไหมล่ะอย่างนั้นแหละเมื่อได้ทรงทำความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าเรียกว่าที่นี่เรียกว่าเป็นโพธิสัตว์แล้วผู้ปรารถนาพุทธภูมิคือภูมิแห่งความเป็นศาสดา จากนั้นก็ตั้งเนื้อตั้งตัวปรับปรุงแก้ไขความคิดการกระทำทุกอย่างที่เป็นภัยที่เป็นบาปเป็นกรรมก็ตัดทอนเข้ามา
สั่งสมความดีมากขึ้นมากขึ้น ความอดความทนความขยันหมั่นเพียรต่อหน้าที่การงานที่เป็นประโยชน์แก่โลกแก่สัตว์โลกนั้นมีความเข้มแข็งมั่นคงมากขึ้น นี่เรียกว่าสร้างบารมีทรงสร้างบารมีอย่าให้ดังนะทำอะไรอยู่บนโต๊ะอย่าให้ดังนะทำอะไรอยู่บนโต๊ะอย่าให้ดังนะ และสร้างมาเรื่อยๆการสร้างบารมีนี้ใช้ความอดทนตั้งแต่เริ่มต้นสร้างบารมีเพื่อเป็นพระพุทธเจ้ามา ทุกสิ่งทุกอย่างต้องทุ่มเทกำลังผิดกับคนธรรมดาทุกอย่างขึ้นชื่อว่าความดีแล้วผิดคนธรรมดาทุกด้านเลยการละความชั่วก็ผิดคนธรรมดาไม่งั้นก็เป็นศาสดาไม่ได้เป็นผู้นำไม่ได้นะนี่แหละผู้นำเพื่อความสงบโลกเย็นแก่โลกเริ่มตั้งแต่ทำความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าได้รับความลำบากลำบนตลอดมาสู้อดสู้ทนทุกภพทุกชาติรวมแล้วมีสามประเภทของโพธิสัตว์ที่จะมาเป็นพระพุทธเจ้าตรัสรู้ขึ้นมาเป็นศาสดาสอนโลก ประเภทที่หนึ่ง16อสงไขยแสนมหากัปเนี่ยความยืดยาวนานในการปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้ากว่าจะสำเร็จเป็นเวลานานถึง16อสงไขยแสนมหากัปคำว่าอสงไขยแปลว่านับไม่ได้ถึง16หนแล้วก็แสนมหากัปอีกนี่เราย่นเข้ามาเพื่อให้ทันพอดีกับเวลานะประเภทนี้เรียกประเภทที่1ของพระพุทธเจ้าประเภทที่2 8อสงไขยแสนมหากัปพอสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมา ประเภทที่3 4อสงไขยแสนมหากัปแล้วก็เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาโดยสมบูรณ์แบบประเภทที่1ทำประโยชน์ให้โลกได้มากกว่าประเภทที่2ที่3เป็นไหนๆแต่ความรู้แจ้งแทงทะลุในเยอยธรรมทั้งหลายนั้นมีความเสมอกันหมดจึงเรียกว่าสวขาตธรรมเหมือนกันตรัสไว้ชอบทุกแง่ทุกมุมไม่มีผิดมีเพี้ยนตั้งแต่ประเภทที่16อสงไขยมาถึง4อสงไขยที่ผิดแปลกกันก็คือการทำประโยชน์หรือขนสัตว์โลกนี้ได้มากน้อยต่างกัน ประเภทที่16อสงไขยนั้นหรือขนสัตว์โลกให้พ้นจากกองทุกข์ได้เป็นที่หนึ่งมากมายก่ายกองประเภทที่สองรองลงมาประเภทที่สามนี่เรียกว่าเป็นประเภทสุดท้ายได้มากไม่มากนัก นี่แหละที่ท่านสร้างบารมีมาพระพุทธเจ้าของเราองค์ปัจจุบันนี้ก็ทรงสร้างบารมีมาจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายได้แก่เป็นพระสิทธัตถราชกุมาร เสด็จจากท่านดุสิตลงมาพอเหมาะพอดีกับสัตวโลกที่มีอุปสัยปัจจัยที่จะรับอัดรับธรรมได้สมควรแก่การลงมาตรัสรู้เพื่อสั่งสอนโลกแล้วก็เสด็จลงมาพระราชบิดาก็คือพระเจ้าสุทโธทนะพระนางสิริมหามายาเป็นพระราชบิดาเป็นพระราชมารดาแล้วทรงอุบัติขึ้นมาที่กรุงกบิลพัสดุ์ทรงครองราชสมบัติเอาขึ้นตรงนี้เลย13ปีพระบารมีแก่กล้าแล้วก็เสด็จออกทรงผนวดนี่เวลาเสด็จออก ก็ก้าวเข้าป่าเลยภาษาของเราเรียกว่าขโมยไป
ม่ให้ใครทราบทั้งนั้นบริษัทบริวารไพรฟ้าประชาชีในพระราชวังนั้น รู้สึกจะพร้อมพระองค์ประเสียทั้งหมดในวันนั้น มีลักษณะแปลกๆต่างๆให้สลดสังเวชพระไทยบรรดาสนมทั้งหลายก็เป็นที่ผิดพระเนตรพระกันทรงโปร่งธรรมสังเวชเสด็จออกทรงพระหนวดนี่ละที่นี่ออกแล้วนะนี่นะนี่ละร่องรอยของเศรษฐีสัทธาราชจุกุมารครองกรุงกบิลพัทมาดูมันได้13ปีในคืนวันนั้นดึกสงัดเสด็จออกทรงพระหนวด ทรงบำเพ็ญพระองค์อยู่ได้6ปีในระยะ6ปีนั้นเหมือนกันกับเทวดาตกลงจากชั้นสวรรค์แล้วไปตกนรกทั้งเป็นเพราะการบำเพ็ญเพียรพระองค์นั้นแก่กล้าสามารถมากถึงขั้นสลบสลายถึง3ครั้งเพราะความลำบากลำบนในการบำเพ็ญนี่ละร่องรอยท่านเป็นมาอย่างนี้จนกระทั่งเดือน6เพ็ญวันเดือน6เพ็ญวันนั้นจึงได้ทรงบำเพ็ญพระอานาปานสติได้บรรลุธรรมขึ้นเป็นขั้นขั้นขั้นต้นปฐมยามทรงบำเพ็ญอานาปานสติกำหนดลมหายใจเข้าออกด้วยความมีพระสติพิจารณาถึงลมหายใจ ก็ได้บรรลุบุพเพนิวาสานุสติญาณ คือระลึกชาติของพระองค์เองย้อนหลังได้ไม่มีประมาณมากแสนมากที่เคยเกิดเคยตายทับถมตัวเองและทับถมสัตว์ทั้งหลายมานี่เกลื่อนทั่วแดนโลกธาตุนี่ทรงเลียงยานรูปร่องรอยของพระองค์ที่เคยเกิดเป็นภพใดชาติใดตกกระโหลงสวรรค์ขึ้นชั้นพรหมเป็นเปรตเป็นผีมามากมายขนาดไหนทรงรู้แจ้งแทงทะลุในความเป็นมาของพระองค์โดยสิ้นเชิงนี่เป็นปฐมยาม พอมัชฌิมยามก็ทรงบรรลุจตุปาฏิยานทรงเล็งญาณดูจิตตัดของสัตวโลกความเกิดความตายการท่องเที่ยวของสัตวโลกนี่ยิ่งมากยิ่งกว่าภพชาติของพระองค์ที่เคยเป็นมาเป็นไหนๆเนี่ยคือสัตว์ทั้งหลายเวียนว่ายตายเกิดการตายการเกิดหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงอย่างนี้มากยิ่งกว่าเรื่องของพระองค์เป็นไหนๆนี่เป็นปฐมยามอมมัชฌิมยามคือตอนกลางคืนดึกเที่ยงคืนหลังจากนั้นก็ทรงนำเรื่องทั้งสองคือปุเพนิวาสาวิญาณที่พระพุทธเจ้าทรงเคยเกิดเคยตายในภพชาติต่างๆมาประมวลกับภพชาติของสัตว์ทั้งหลายที่เกิดตายมาด้วยกันนี้เป็นสาเหตุมาเพราะอะไรจึงพาให้เกิดให้ตายทั้งสัตว์ทั้งเขาทั้งเราเกื่อนโลกธาตุนี้มีแต่ป่าช้าแห่งความเกิดตายของสัตว์ทั้งนั้นไม่มีเวลาว่างเลยไม่มีสถานที่ว่างเวลาว่างที่สัตว์ไม่เกิดไม่ตายไม่มีเกื่อนไปหมดอย่างนี้มากี่กับกี่กันแล้วเรื่องอย่างนี้เป็นมาเพราะอะไรจึงทรงสาวหาเหตุเรื่องให้พาเกิดพาตาย พิจิตปีนาย้อนเข้ามาหาตัวพาเกิดพาตายมาจากอะไรก็ย้อนเข้ามาหาจิตตัวพาให้เกิดให้ตายตัวเป็นนักท่องเที่ยวเข้ามานี่ท่านเรียกว่าพิจารณาปัจจัยการคืออวิชชาปัจจยาสร้างขาราเนี่ยตัวเกิดตัวตายจริงๆอยู่ตัวนี้เมื่อว่าพิจารณาเข้าถึงจุดนี้แล้วก็ไปถึงตัวถ้าตามรอยก็เรียกว่ารอยโครอยแห่งความเกิดตายของพระองค์เองตามรอยเข้าไปมันมาจากอะไรเป็นสาเหตุตามเข้ามาก็มาถึงตัวจริงคือตัวอวิชชาซึ่งเทียบเหมือนตัวโคการตามร่องรอยอวิชชาเหมือนตามรอยโค
ตามเข้ามาก็มาถึงตัวนั้น ตัววิชาเนี่ยตัวพาให้เกิดให้ตายอยู่ตั้งกับตั้งกันไม่มีต้นมีปลายจะต้องเกิดแก่เจ็บตายอยู่ตลอดไปถ้าสังหารมันไม่ได้นะ เมื่อพิจารณาเข้าถึงจุดนั้นแล้วก็เรียกว่าเป็นมหาภัยพาให้เกิดให้ตายมหันตทุกข์รวมอยู่ในจุดเดียวนี้หมดจึงทรงทำลายอวิชชาปัจจยาสร้างขาลา ด้วยอริยมรรคอันสุดยอด ก็ได้ตรัสรู้ขึ้นมาคำว่าตรัสรู้นั้นได้แก่สังหารตัวอวิชชาที่พาให้เกิดให้ตายนั้นให้ขาดสะบั้นลงจากพระทัยคือจากใจเพราะอวิชชาสัง ที่ครอบหัวใจให้มืดมิดปิดทวารอยู่นั้นได้ขาดสะบั้นลงไปตรัสรู้ปึ๋งขึ้นมาคือแดนแห่งธรรมได้กระจ่างขึ้นแล้วในพระทัยของพระพุทธเจ้า สิ่งที่ไม่เคยรู้รู้สิ่งที่ไม่เคยเห็นเห็นกระจ่างแจ้งไปหมดพร้อมทั้งการสังหารภพชาติและเป็นศาสดาขึ้นมาในโลกในขณะเดียวกันของคืนวันเดือนหกเพน นั่นแหละตรัสรู้ขึ้นมาเป็นศาสดาสอนโลกตั้งแต่บัดนั้นมานี่คือร่องรอยของพระพุทธเจ้าของเราไม่ใช่อยู่ๆก็ยกกันขึ้นเป็นศาสดาอย่างนั้นหาเหตุหาผลต้นปลายไม่ได้พระพุทธเจ้าของเราทุกๆพระองค์มีร่องรอยมีประวัติมาอย่างนี้ด้วยกันทุกๆพระองค์ นี่ยกขึ้นมาเฉพาะพระพุทธเจ้าของเรามีร่องรอยแบบย่นย่อเข้ามาในวันนี้นะได้ตรัสรู้ขึ้นมา เมื่อตรัสรู้ขึ้นมาแล้วก็ทรงเล็งญาณดูสัตว์โลกตรัสรู้ขึ้นมาที่แรกถึงแดนอัศจรรย์เกินโลกเกินสงสารเกินสมมุติโดยประการทั้งปวงทวารเลิศเลอก็ไม่มีอะไรเสมอเหมือนแล้วเลิศเลอในสมมุตินี้มันเป็นเลิศเลอของถังขยะแห่งวัฏจักรความเลิศเลอในแดนวิมุตินั้นเป็นความเลิศโลที่เลิศเลอที่ครอบโลกธาตุเหนือสมมุติโดยประการทั้งปวงแล้วเมื่อเทียบความเลิศเลอของธรรมที่ครองไว้ด้วยความบริสุทธิ์เป็นธรรมธาตุล้วนๆแล้วจึงมาดูความเลิศเลอของโลกที่กิเลสเสกสรรปั้นย่อขึ้นมาก็เป็นความสกปรกเต็มไปด้วยความเกิดแก่เจ็บตายแบกหามความทุกข์ความทรมานคร่าเข้ากันไปเต็มโลกเต็มสงสารมีแต่ความสกปรกเต็มสัตว์ทั้งหลายอยู่จึงทรงท้อพระทัย เราแต่ก่อนก็เคยเป็นมาอย่างที่สัตว์โลกเป็นอยู่เวลานี้บัดนี้ได้หลุดพ้นขึ้นมาจากแดนแห่งมหันตทุกข์มหันตภัยนี่แล้วพ้นจากวิสัยของสิ่งเหล่านี้โดยประการทั้งปวงแล้วจึงทรงท้อพระทัยที่จะสั่งสอนสัตว์โลกให้รู้ให้เห็นอย่างที่พระองค์ทรงรู้ทรงเห็นอยู่ปัจจุบันนั้นนี่แหละทำให้ท้อพระทัย ปันหนึ่งว่าจะยกไม่ขึ้นมองไปที่ไหนทั่วแดนโลกธาตุมีแต่ความมืดหนาสาโหดที่กิเลสอวิชชาพาให้เกิดให้ตายนี่มันปิดบังหุ้มห่อไว้หมดตามีก็ไม่มีความหมายหูจมูกเลี้ยงกายใจมีไม่มีความหมายเป็นเครื่องมือของกิเลสทำงานเพื่อผลประโยชน์ของมันอันเป็นแดนแห่งความทุกข์ที่จะเผาหลนสัตว์เพิ่มเติมไปเรื่อยๆเท่านั้นเครื่องมือเหล่านี้ไม่เกิดประโยชน์อะไรมีแต่กิเลสนำไปใช้นำไปถลุงสังหารตัวเองเสียทั้งหมด จึงทรงท้อพระทัยไม่อยากสั่งสอนสัตว์โลกประหนึ่งว่ายกไม่ขึ้นสามแดนโลกธาตุนี้มีน้ำหนักมากขนาดไหนแล้วจะยกสามแดนโลกธาตุนี้ขึ้นลำพังพระองค์ผู้เดียวนั้นยกไม่ไหวแล้วจึงทรงท้อพระทัย ถึงขนาดจะไม่สั่งสอนสัตว์โลกทั้งที่ตั้งความปรารถนาเพื่อเป็นศาสดาสอนโลกมาเป็นเสียสงไขแสนมหากัปแต่เวลาได้มาเจอธรรมมันเลิศเลอสุดวิสัยของสัตว์ที่จะรู้จะเห็นได้แล้วเกิดความท้อพระทัยในการที่จะสั่งสอนสัตว์โลกให้รู้ตามเห็นตาม
จึงทรงทบทวนความรู้ความเห็นของพระองค์พิจารณาเล็งญาณดูสัตวโลกมันจะมืดมิดปิดตาหนักอึ้งเสียทั้งโลกธาตุนี้เหรอจะไม่มีวี่แววแห่งสัตว์ตัวใดลายใดพอที่หลุดจะผ่านจะพ้นไปจากแดนแห่งความมืดบอดนี้บ้างเหรอจึงได้ทรงพิจารณา แล้วก็ทรงเห็นตามความมีมากน้อยของสัตว์ผู้มีปริสัยซึ่งมีวี่แววแผ่วพาวอยู่ในโลกมืดมืดนั้นเป็นจุดเป็นหย่อมเป็นที่เป็นดอนถึงจะไม่มากก็ตามแต่ก็มีแฝงอยู่ในนั้นเทียบแล้วเหมือนภูเขาทั้งลูกนี้ที่หนักอึ้งไม่มีอะไรเกินภูเขาทั้งลูกหนักหนาแน่นก็ไม่มีอะไรเกินแล้วเต็มไปด้วยหินผาหน้าไม้ซึ่งหาสาระประโยชน์อะไรไม่ได้เลยก็ทรงทบทวนว่าภูเขาทั้งลูกนี้จะไม่มีแร่ธาตุต่างๆพอจะเป็นประโยชน์ได้บ้างหรือก็ทรงพิจารณาแร่ธาตุต่างๆก็มีแฝงอยู่ในภูเขาลูกมืดหนาไร้สาระนั้นเป็นจุดเป็นหย่อมก็ได้พิจารณาว่าโอ้สัตว์โลกนี้ยังแม้จะมืดมิดปิดตาไปเสียทั้งหมดแต่ก็ยังมีแร่ธาตุต่างๆเรียกว่าสัตว์โลกคือมีอุปนิสัยมีความแพร่าแฝงอยู่ในความมืดบอดของสัตว์โลกทั่วๆไปนั้นเป็นจุดเป็นดอนเป็นหย่อมพอที่จะรื้อขนขึ้นมาได้พระองค์จึงมีแก่พระทัย นี่แหละคือผู้มีอุปนิสัยปัจจัยอยู่ในโลกที่มืดบอดนั้นยังมีแฝงกันอยู่เหมือนอย่างเรามองขึ้นไปบนท้องฟ้าแม้จะมืดมิดปิดตาไปหมดก็ตามแต่ดาวเดือนที่แฝงอยู่ในความมืดนั้นยังมีอันนี้ก็เหมือนกันโลกนี้เป็นโลกที่มืดบอดแต่ก็ยังมีสัตว์โลกที่มีอุปนิสัยปัจจัยซึ่งเป็นเปรียบเหมือนกับดวงกับดาวแฝงอยู่ในโลกมืดบอดนี้นั่นล่ะพุทธเจ้าจึงได้ทรงสั่งสอนสัตว์โลกตั้งแต่บัดนั้นมา เริ่มต้นก็เรียงญาณดูเห็นดาบททั้งสองที่เคยเป็นครูเป็นอาจารย์สอนท่านมาก็ได้ทรงทราบว่าได้สิ้นชีวิตเสียตั้งแต่เย็นวานนี้แล้วย้อนมาพิจารณาถึงเบญจวัคคีย์ทั้งห้าก็ว่าท่านเหล่านี้พร้อมแล้วที่จะบรรลุธรรมถ้าเป็นวัวก็อยู่ป่าคอกแล้วคอยเสาะแสวงหาที่จะออกอยู่แล้วพอเปิดประตูได้แก่เปิดอัดเปิดธรรมแสดงธรรมให้ฟังเท่านั้นเบญจวัคคีย์ทั้งห้าก็หลุดพ้นออกมาเป็นลำดับลำดาจากประตูคอกสำเร็จเป็นโสดาขึ้นมาแล้วจนกระทั่งกลายเป็นพระอรหันต์ขึ้นมาห้าองค์ในนี่ละแร่ธาตุได้ปรากฏขึ้นแล้วจากโลกมืด จากนั้นก็ทรงแนะนำสั่งสอนสัตว์โลกเรื่อยมาเรื่อยมาจนเป็นสาวกจำนวนมากเป็นสังฆังสรังคฉามีของพวกเรามาเป็นลำดับลำดาช่วยพระภาระของพระเจ้าในการแนะนำสั่งสอนให้กว้างขวางออกไปโลกค่อยรู้บุญรู้บาปรู้คุณรู้โทษเป็นลำดับลำดามาดังพวกเราทั้งหลายศึกษาปฏิบัติเวลานี้ นี่ละร่องรอยของพระพุทธเจ้าจากนั้นก็บรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายก็กระจายออกไปสำเร็จเป็นอรหัตตบุคคลอรหัตตบุคคลเป็นสารณะจำนวนมากขึ้นประกาศศาสนาให้ประโยชน์แก่สัตว์โลกได้กว้างขวางออกไปเรื่อยมาจนกระทั่งมาปัจจุบันนี้เนี่ยท่านถ่ายทอดกันมาอย่างนี้ท่านพระพุทธเจ้าท่านสอนโลกรากฐานสถานที่สอนที่อยู่ของพระพุทธเจ้าและของสาวกทั้งหลายนั้นท่านสอนให้อยู่ในป่าในเขาพระพุทธเจ้าก็ทรงบำเพ็ญอยู่ในป่าในเขาจนได้ตรัสรู้ในป่าในเขาแล้วสั่งสอนพวกเบญจวัคคีย์ตลอดสรณะทั้งหลายของพวกเรานี่คือพระสงฆ์ก็สอนอยู่ในป่าในเขาบวชแล้วก็ประทานพระโอวาท
ชี้บอกสถานที่อยู่สถานที่บำเพ็ญให้ในเวลาบวชแล้วนั้นทุกองค์ไม่เว้นแต่องค์เดียวจนกระทั่งปัจจุบันนี้พอบวชเสร็จแล้วก็สอนว่าลุคโมลเซนาสนังนิสายปปชาตัตถะเตยาวชีวังอุซาโหกรณียโยบรรพชาประสมดแล้วให้ท่านทั้งหลายไปอยู่ตามลุกขมูลร่มไม้ในป่าในเขาตามถ้ำเงื้อมผาป่าช้าป่าโลกชัดอันเป็นที่บำเพ็ญด้วยความสะดวกสบายไม่มีสิ่งกังวลเข้าไปรบกวนนั่นแล้วจงทำความอุตส่าห์พยายามบำเพ็ญอย่างนี้ตลอดชีวิตเถิดนี่คือพระโอวาทของพระพุทธเจ้าที่ประทานให้พระสงฆ์สาวกตั้งแต่บัดนั้นมาจนกระทั่งบัดนี้พระโอวาทนี้จะต้องได้รับทุกองค์บรรดาพระที่บวชกับบูชาต่างๆเว้นข้อนี้เสียไม่ได้แม้แต่องค์เดียวจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้เ นี่ยท่านให้อยู่ในป่าในเขานี่ต้นของศาสนาโดยแท้เป็นมาอย่างนี้ให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบเอาไว้ท่านผลิตผลคือมรรคผลนิพพานออกมาจากในป่าในเขาเรื่อยๆกระจายออกมาจนกระทั่งทุกวันนี้นี่ล่ะที่ศาสตราอาวุธเราก็ไม่ได้พูดออกมากแหละท่านสอนอาวุธที่สำคัญที่สังหารภพสังหารชาติท่านสอนเพียงย่นย่อว่าเกสาโลมานขาทันตาตะโจให้พิจารณาผมหนึ่งขนหนึ่งเล็บหนึ่งฟันหนึ่งหนังหนึ่งในเวลาบวชใหม่ให้กรรมฐานห้าประการนี้ก่อนเพราะเวลายังไม่มากมายเกิดนักยังให้เพียงกรรมฐานห้าไปถึงหนังก็หยุดและต่อจากนั้นก็กระจายไปถึงอาการ32ซึ่งมีอยู่ในร่างกายของสัตว์ของบุคคลของหญิงของชายให้เอาไปขี้คลายพิจารณาสัตว์โลกติดภูเขาภูเรานี่ทั้งนั้นไม่มีใครผ่านไปได้ไม่ได้โตละเท่ามนุษย์หัวเท่ากำปั้นนี่แหละแต่ความหนักหน่วงทวงจิตใจไม่มีอะไรเกินมนุษย์หญิงชายสัตว์โลกนี้แต่ละหลายหลายนี่ปิดบังเรียกว่าภูเขาภูเราภูเขาทั้งลูกเขารถแท็กเตอร์ไปไถไม่กี่วันพังทลายแต่ภูเราคือเราคือเขาผมขนและฟันหนังนี้ไม่มีใครสนใจทำลายแต่มีแต่ความสนใจที่จะส่งเสริมปรับปรุงขึ้นปลอมแปลงขึ้นไปทุกแง่ทุกมุมแต่งเล็บแต่งเขี้ยวแต่งฟันแต่งเนื้อแต่งหนังแต่งให้สวยให้งามหลอกกันพวกตาบอดหลอกกันเอาของปลอมๆของชกปลวกมาเสกสรรปั้นยอให้เป็นทองคำทั้งแท่งแล้วหลอกกันไอ้พวกตาบอดก็ติดกันมางอมแงมงอมแงมตลอดจนกระทั่งทุกวันนี้เพราะหลงภูเขาภูเราผมขนและฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเข้าไปเรื่อยตับไตไส้พุงอาหารใหม่อาหารเก่านี่ล้วนแล้วตั้งแต่กองถังขยะกองมูดกองขูดพวกเรานี่ก็มางมกันกองมูดกองขูดเสกสรรปั้นยอขึ้นเป็นทองคำทั้งแท่งแล้วก็ติดกันงอมแงมงอมแงมเรื่อยมาอย่างนี้พระพุทธเจ้ามอบอาวุธนี้ให้พระสงฆ์ที่เป็นผู้บุรบุตรผู้บวชสุดท้ายไปหลังไล่เข้าป่าให้นำอาวุธนี้ไปกำจัดภูเขาภูเหล่านี้ออกให้ได้ท่านจึงนำอันนี้ไปพินิจพิจารณาแยกธาตุแยกขันธ์ผมไปยังไงขนไปยังไงที่เกิดที่อยู่ของมันสกปรกหรือสะอาดประการใดบ้างเล็บไปยังไงสะอาดไหมเล็บฟันก็คือกระดูกอยู่ในปากมันสะอาดที่ตรงไหนเอาไปดูให้ชัดเจนทำไมจึงเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเทวดาไปได้และเทวดายังสู้ไม่ได้อีกเนี่ยมันเป็นยังไงเอาไปพิจารณาดูตามหลักความจริงสิ่งที่ว่าสวยว่างามเหล่านี้มันมีแต่ของปลอมทั้งนั้นกิเลสต้มตุ๋นสัตว์โลกตาบอดให้บอดเรื่อยมายังจะบอดเรื่อยไปเพราะถูกกิเลสต้มตุ๋นเรื่อยไปให้เอาธรรมเข้าไปจับเอาความจริงเข้าไปจับดูผมดูคดดูผมดูขนดูเล็บดูฟันดูหนังดูเข้าไปข้างในให้ถึงเหตุถึงผลถึงความสัตย์ความจริงแล้วก็พิจารณาตามนั้นสิ่งเหล่านี้ที่ว่าเป็นของสวยของงามมันก็สวยงามอะไรก็เห็นชัดตามหลักความจริงจิตก็ถอนความยึดมั่นถือมั่น
ถอนความรักความชังออกมาเขาเท่ากับถอนกองทุกข์ออกมาจากหัวใจซึ่งเป็นอุปทานความยึดมั่นถือมั่นนั้นหนักอึ้งยิ่งกว่าภูเขานั้นให้ขาดลงไปจากจิตใจกลายเป็นใจที่บริสุทธิ์ผ่องใสและบริสุทธิ์ขึ้นมาเป็นลำดับลำดานี่ท่านสอนอย่างนี้ในครั้งพุทธกาลท่านสอนพระนะเบื้องต้นท่านสอนพระนี่พระก็มานั่งอยู่นี่เต็มศาลาเราก็ต้องนำโอวาทนี้มาสอนพระให้ได้รู้เนื้อรู้ตัวคลี่คลายดูสิ่งเหล่านี้อยู่ในสถานที่บำเพ็ญผลที่จะเกิดขึ้นจากสิ่งเหล่านี้องค์นั้นสำเร็จเป็นพระโสดาองค์นี้สำเร็จเป็นพระสกิทาคาองค์นั้นสำเร็จเป็นพระอนาคาองค์นั้นสำเร็จเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ขาดจากกิเลสภายในจิตใจโดยสิ้นเชิงเป็นสรณะของตัวเองสมบูรณ์แล้วก็มาเป็นสรณะของโลกเลื่อยมาที่เรียกว่าสังฆังสนังกฉามิออกจากการบุกเบิกภูเขาภูเรานี้ให้แตกกระจายไปแล้วสิ่งเราปิดบังเหล่านี้ก็เปิดตัวมาโลกวิถูก็รู้แจ้งเห็นตามหลักความจริงทั้งภายนอกภายในไปหมดนั่น นี่แหละพระพุทธเจ้าท่านสอนโลกท่านสอนอย่างนี้ผู้บำเพ็ญตามอย่างนี้แล้วก็เท่ากับเดินร่องเดินตามรอยพระบาทของพระพุทธเจ้าไปก็ต้องเจอเรื่องมรรคเรื่องผลตั้งเริ่มต้นตั้งแต่ศีลก็รักษาด้วยความบริสุทธิ์ใจรักสงวนศีลเท่ากับชีวิตหรือเหนือชีวิตของตัวเองผู้มีศีลเช่นนั้นก็ย่อมมีความอบอุ่นภายในตัวอย่างนั้นก็เจริญสมาธิคือความสงบร่มเย็นขึ้นภายในใจโดยวิธีการภาวนาบทใดก็ได้เจ้าเกสาโรมาราขาตันตาตะโจบทใดมาบริกรรมก็ได้แล้วจะเอาพุทโธหรือธัมโมหรือสังโฆมาภาวนาบทใดก็ได้ให้จิตตั้งอยู่ในคำบริกรรมนั้นด้วยสติมั่นคงไม่หวั่นไหวไปไหนแล้วจิตจะยังเข้าสู่ความสงบเย็นใจเมื่อจิตยังเข้าสู่ความสงบถ้าเป็นน้ำก็ใสเพราะน้ำนิ่งย่อมมีความใสสะอาดปราศจากมลทินเครื่องมัวหมองต่างๆตะกอนก็นอนก้นลงไปน้ำก็ใสสะอาดขึ้นมาเพราะอาศัยสารส้มคือสติปัญญาศรัทธาความเพียรภาวนานั้นเป็นสารส้มแป่งลงไปจิตก็ค่อยโปร่งใสบริสุทธิ์ขึ้นมาเรื่อยๆตามขั้นภูมิของตนจิตไม่เคยเห็นความสงบก็เห็นไม่เคยมีความสงบก็มีไม่เคยมีสมาธิก็มีขึ้นมาสมาธิเป็นขั้นๆมีความแน่นหนามั่นคงภายในใจเอิบอิ่มอยู่ด้วยศีลด้วยสมาธิของตนเองมีความสะดวกสบายนี่คือผู้ครองความสุขกิเลสเครื่องปลอมแปลงที่เสกสรรปัญญาให้เป็นภูเขาทั้งลูกทับหัวใจนั้นก็ค่อยกระจายหายไปหายไปจิตใจก็เบิกกว้างขึ้นมาจากนั้นก้าวออกทางด้านปัญญาพิจารณาแยกแยะธาตุขันธ์เหล่านี้ออกก็จัดกระจายดังที่อธิบายเมื่อสักครู่นี้ในอาการ32แยกธาตุแยกขันธ์เป็นอสุภะอสุภังทุกขังอนิจจังอนัตตาจนจิตรู้เห็นตามเป็นจริงแล้วปล่อยวางสิ่งเหล่านี้แล้วภาระของการพิจารณาที่หนักที่สุดก็คือพิจารณาร่างกายเพราะเกี่ยวกับกามกิเลสราคะตัณหาอยู่ในนี้หมดการพิจารณาธรรมตอนนี้จึงต้องพิจารณาอย่างหนักมากสำหรับผู้ปฏิบัติขึ้นเวทีฟัดกับกิเลสแล้วถึงจะรู้เรื่องราวละเอียดรอของกิเลสตัวนี้ได้อย่างชัดเจนอย่างอื่นไม่เห็นอย่างอื่นไม่รู้ เอาตัวนี้ให้ขาดสะบั้นลงไปจากใจแล้วเรื่องความทุกข์ความทรมานที่กดท่วงจิตใจบีบบี้สีไฟตลอดเวลาประหนึ่งว่าจะไม่มีเวลาเบาบางรันได้ขาดสะบั้นลงไปจากใจเพราะพิจารณาภูเขาภูเรานี้แตกกระจายไปหมดแล้วความยึดความถือไม่มีความทุกข์ก็ไม่มีจิตก็หมุนตัวขึ้นนั่นนี่ละท่านผู้สำเร็จพระอนาคามีคือท่านผู้พิจารณาร่างกายทุกสัดส่วนเห็นแจ้งตามเป็นจริงถอนอุปทานจากกายนี้ได้ก็เท่ากับถอนอุปทานจากกามกิเลสราคะตัณหานี้เสียได้แล้วมหาภัยซึ่งอยู่ในจุดนี้
ที่กิเลสมันเคลือบน้ำตาลไว้อย่างหนาแน่นก็ขาดสะบั้นลงไปน้ำตาลขาดสะบั้นลงไปเห็นแต่พิษภัยล้วนๆเต็มอยู่ในหัวใจที่น้ำกิเลสมันเคลือบน้ำตาลไว้นั้นแล้วจิตก็ดีดขึ้นไปเลยด้วยเหตุนี้เองพระอนาคามีท่านจึงไม่กลับมาเกิดอีกท่านหมุนตัวไปเองเป็นอัตโนมัติตัวนี้ตัวกามกิเลสราคะตัณหานี่เป็นตัวที่กดถ่วงมากสร้างความทุกข์ให้สัตว์โลกนี่กันสร้างหนักมากแล้วสัตว์โลกทั้งหลายก็ชอบมันมากเพราะกิเลสตัวนี้มันเคลือบน้ำตาลไว้อย่างหนาแน่นไม่มองเห็นพิษเห็นภัยซึ่งอยู่ภายในนั้นได้เลยเพราะกิเลสเคลือบเอาไว้สัตว์โลกจึงชอบมากแล้วก็เป็นทุกข์มากไม่เห็นโทษแห่งความทุกข์ของตนเพราะน้ำตาลเคลือบเอาไว้ไม่เห็นเมื่อเวลาแยกธาตุแยกขันธ์ลงไปแล้วน้ำตาลแตกกระจายไปมีแต่พิษล้วนๆแล้วก็สลัดปัดทิ้งขึ้นทันทีผู้สำเร็จพระอนาคามีจึงปล่อยวางความทุกข์ที่หนาแน่นมั่นคงกดท่วงที่สุดได้แก่กามกิเลสนี้ออกจากใจแล้วจิตใจก็เบาหวิวเป็นสำลีไปเลยจิตใจเบาเป็นสำลีไปเลยหมุนขึ้นข้างบนเรื่อยๆละเอียดละออไปเรื่อยนี่จิตดวงนี้เป็นจิตอัตโนมัติขัดใสตัวเองขัดถูตัวเองฟอกซักฟอกตัวเองเป็นอัตโนมัติไปเรื่อยๆพระอนาคามีจึงค่อยละเอียดเข้าไปที่ได้เบื้องต้นนี้เป็น 50% สำเร็จเป็นพระอนาคามีเพียงสอบได้ยังไม่สมบูรณ์แบบจากนั้นก็ชำระเข้าไปเรื่อยๆก้าวขึ้นไปจาก 50% เป็น 60% 70% จิตจะค่อยละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปเบาเข้าไปเรื่อยๆสว่างกระจ่างแจ้งขึ้นไปเรื่อยจากนั้นก็พุ่งขึ้นถึงอนิจฐาละถ้าตายก็ไปอนิจฐาจากนั้นแล้วก็ดีดถึงนิพพานเลยนี่ละพระอนาคามีเต็มภูมิแล้วก็ถึงแดนแห่งนิพพานนี่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้นี้ธรรมเหล่านี้เป็นธรรมที่คงเส้นคงวาหนาแน่นตลอดมาเช่นเดียวกับกิเลสที่มันคงเส้นคงฟ้าคงวาหนาแน่นภายในจิตใจของสัตว์ทำความทุกข์ให้แก่สัตว์ได้ตลอดมาเรื่องธรรมเมื่อมีผู้บำเพ็ญอย่างนี้แล้วก็เป็นธรรมที่หนาแน่นไปด้วยอัดด้วยธรรมการถอดถอนกิเลสทุกประเภทจะเกิดขึ้นพร้อมๆกันอัดธรรมก็จะเกิดขึ้นพร้อมๆกันเช่นเดียวกับกิเลสสร้างตัวเองมันก็เป็นกิเลสและกองทุกข์ขึ้นมาพร้อมๆกันนี่สร้างอัดสร้างธรรมบำเพ็ญธรรมการชำระกิเลสกิเลสหลุดลอยไปมากน้อยความสุขความเบาในจิตใจก็เบาลงไปเป็นลำดับลำดานี่นี่แหละท่านเรียกว่าธรรมะเป็นอากาลิโกเสมอต้นเสมอปลายไม่มีการสถานที่เวลาใดที่จะมาทำลายมรรคผลนิพพานที่ผู้บำเพ็ญอยู่ตลอดเวลานี้ไปได้ผู้บำเพ็ญก็ต้องเป็นผลเป็นประโยชน์เป็นลำดับลำดาเป็นมรรคเป็นผลโสดาสกิทานาคาอรหันต์เป็นไปได้โดยลำดับเมื่อยังบำเพ็ญอยู่เหมือนกับกิเลสเมื่อทำให้เกิดกิเลสมันก็เกิดได้วันยังค่ำทำที่ไหนเกิดได้ที่รับที่แจ้งไม่สำคัญขึ้นอยู่กับการกระทำสั่งสมกิเลสกิเลสจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาผู้นี้ทางผู้สั่งสมทำบำเพ็ญอัดเป็นธรรมธรรมก็เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเช่นเดียวกันจนกระทั่งทำเป็นความหนาแน่นขึ้นไปโดยลำดับแล้วธรรมก็มีอำนาจเป็นอัตโนมัติในการชำระสาสางเผากิเลสโดยไม่ต้องบีบบังคับเหมือนแต่ก่อนเป็นอัตโนมัติชำระสาสางบีบบังคับกิเลสหรือเผากิเลสไปเรื่อยๆจนกระทั่งกิเลสหมดไปและสิ้นไปโดยลำดับลำดาไม่มีกิเลสตัวใดเหลืออยู่ไฟคือตปธรรมที่แผดเผากิเลสสุดยอดก็คือมหาสติมหาปัญญาเผาอวิชชาปัจจยาที่เป็นยอดของสมุทัยขาดสะบั้นลงไปจากใจแล้วนิพพานไม่ต้องถามหาสิ่งเหล่านี้แลปิดนิพพานคือกิเลสนี่แหละปิดนิพพานเมื่อกิเลสสิ้นไปหมดแล้วไม่ต้องถามหาพระนิพพาน
ช่นเดียวกับที่มันรกรุงรังไปด้วยต้นไม้ใบหญ้าเมื่อถากถางต้นไม้ใบหญ้าออกหมดแล้วความเตียนโล่งไม่ต้องถามหาเพราะถูกปิดบังไว้เฉยๆเมื่อสิ่งปิดบังได้ถูกขนออกหมดแล้วความเตียนโล่งก็เกิดขึ้นทันทีทันใดเพราะมีอยู่นั่นแล้วนี่จิตก็เหมือนกันเมื่อกิเลสปกคลุมอยู่ก็เหมือนกับต้นไม้ใบหญ้าปกคลุมที่เตียนโล่งนั้นให้มืดให้สกปรกประจำตามกันพอขนต้นไม้ใบหญ้าออกหมดแล้วความเตียนโล่งก็มีอยู่ในนั่นเองนี่ความเตียนโล่งของจิตที่ปราศจากสิ่งปกคลุมได้แก่กิเลสทั้งหลายแล้วก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นผู้ท่านบรรลุธรรมท่านจึงไม่ถามหาพระนิพพานโล่งไปหมดเลยนี่แหละการปฏิบัติธรรมของพวกเราเฉพาะอย่างยิ่งพระลูกพระหลานให้พากันตั้งอกตั้งใจสั่งสมคุณงามความดีอย่าได้ลื่นเล่อเลื่อนเล่อเผลอสติตื่นไปตามโลกตามสารซึ่งกิเลสมันกำลังตีตลาดเวลานี้เอาให้พระเราเสียผู้เสียคนได้มากมายไก่กองนะกิเลสเข้าไปตีตลาดไม่มีอะไรเหลือแล้วพระเราตีตลาดทุกอย่างหมุนเข้ามาในวัดในวาในพระในเนตรสิ่งที่เป็นภัยมหาภัยกิเลสยกทัพเข้ามาตีแหลกไปหมดยกตัวอย่างเริ่มแรกตั้งแต่หนังสือพิมพ์หนังสือพิมพ์นี้เป็นข่าวคราวของโลกของสงสารเขาพระบวชมาแล้วตัดข่าวคราวของโลกของสารออกไปนั่งถึงเจ้าพิมพ์ซึ่งเป็นข่าวคราวของโลกของสารจึงเป็นนามตัดไปพร้อมกันไม่ยุ่งเพียงข่าวของเราภายในใจมันคิดมันปรุงแต่งยุ่งเหยิงวุ่นวายอยู่นี้มันก็มีทั้งวันทั้งคืนอยู่แล้วนี่ข่าวภายในใจของเรามันก็สร้างตัวของมันตลอดเวลาเหตุใดจะต้องไปเอาข่าวภายนอกก็เหมือนเชื้อไฟใสเข้ามาอีกมันก็มาเผาตัวให้เพิ่มความทุกข์ขึ้นมาอีกเพราะฉะนั้นจึงตัดข่าวตั้งแต่หนังสือพิมพ์ขึ้นไปตัดออกข่าวภายในก็พยายามระงับดับมันเรื่องราวต่างๆที่มันปรุงขึ้นในจิตในใจอันเป็นเรื่องของกิเลสระงับดับมันลงไปด้วยภาวนาจิตของเราจิตตภาวนาด้วยความเพียรของเรา นี่ตัดลงไปนี่อันดับหนึ่งเริ่มแรกเริ่มจากนั่งสือพิมพ์นี่คือข้าศึกนี่อันตรายของนักบวชเราไม่สมควรอย่างยิ่งที่จะไปหาสิ่งเหล่านี้มาทำลายจิตใจของพระผู้มุ่งหวังมุ่งทำเพื่อมรรคผลนิพพานมันเข้ากันไม่ได้จากนั้นก็วิทยุอันนี้ก็ข่าวคราวของโลกล้วนๆเขาแล้วก้าวเข้ามาขั้นที่สามก็เทวทัศน์โทรทัศน์วิดีโอนี้ยิ่งเป็นของร้ายแรงมากเป็นมหาภัยต่อพระต่อศาสนาของเราผู้บำเพ็ญธรรมเป็นอย่างยิ่งอันดับที่สี่ประหารชีวิตได้แก่โทรศัพท์มือถือโทรศัพท์มือถือนี้เมื่อมีอยู่ในมือพระแล้วเอาจะเรียกใครก็ได้เรียกหญิงสาวๆมาเออเอามุมไหนที่ไหนม่านรูดไม่ม่านรูดไม่สำคัญโทรศัพท์ถึงกันปั๊บแล้วนัดกันไปได้หมดนี่ตัวพระหานมหาภัยอันยิ่งใหญ่อยู่กับจุดนี้นี่มหาภัยที่ทำลายศาสนาเวลานี้คือหนังสือพิมพ์เป็นอันดับแรกวิทยุเป็นอันดับที่สองแล้วหนักก็ไปโดยลำดับอันดับที่สามคือโทรทัศน์เทวทัศน์ดูเพื่อความเพลิดความเพลินเพื่อความดื่มดื่มหาฟืนหาไฟอันดับที่สี่ประหารชีวิตได้แก่ โทรศัพท์มือถือนี่ตัวสำคัญมากเนี่ยนี่เลยเรียกว่าประหารชีวิตให้ผ้าคอขุดคอขาดไปได้เลยไม่สงสัยนี่คือมหาภัยซึ่งกำลังทำลายศาสนากำลังทำลายพระเนรเราอยู่เวลานี้จะเป็นที่ไหนไปถึงเรื่องนี้เป็นเรื่องของโลกของสงสารเราบวชมาเพื่อสละละโลกละสงสารไปสอดแสวงหาเผาหัวมันอะไรพระลูกพระหลานฟังให้ดีนะอันนี้ไม่ใช่วิสัยของพระเราที่จะไปหน้าด้านหามาเผาตัวเอง
แล้วประกาศความหน้าด้านของตัวเองให้โลกเขาเห็นให้เอื้อมละอากันทั้งบ้านทั้งเมืองบางแห่งเขาพูดให้เกิดความวิตกวิจารณ์ว่าเวลานี้พระเป็นผู้ทำลายศาสนาเป็นอันดับหนึ่งฟังชินะ แต่ก่อนพระเป็นผู้ให้ความร่มเย็นแก่ประชาชนญาติโยมแนะนำสั่งสอนบ้านมีที่ไหนมีวัดมีวาเพื่อเป็น ร่มโพล่มใสเครื่องยึดเครื่องเกาะแต่เวลานี้วัดวาวาดพระเนนกลายเป็นผู้ทำลายศาสนาเสียเองไม่ทราบจะให้ญาติโยมเข้าไปเกาะไปยึดที่ไหนฟังสิพระลูกพระหลานเราเป็นยังไงเขาพูดนี่เขาไม่ได้พูดผิดเขาพูดด้วยความเป็นห่วงเป็นใยกับศาสนาซึ่งเขามีเจตนาดีหวังพึ่งพิงกับศาสนาพระเนตรมาตลอดอยู่แล้วแล้วก็มาทำความสะดุดใจให้เขาเสียเส้นใจอย่างมากถึงกับได้พูดออกมาด้วยความวิตกวิจารเป็นห่วงศาสนาเราผู้เป็นพระเป็นเนรซะเองไปยังไงยังทนหน้าด้านให้เขาตำหนิอยู่เหรอถ้าทนไม่ได้ให้สึกออกไปอย่ามาทำลายศาสนาให้มัวหมองและขาดสะบั้นลงไปดังที่กำลังเป็นอยู่ในประเทศไทยของเรานี่สิ่งนี้มีไหมที่กล่าวที่เขาตำหนิที่ว่านี้มีไหมในพระในเนรในวัดวาวาศาสนาถ้ามีแล้วอย่าตำหนิเขาให้แก้ไขตัวผิดคือตัวเราเองนี่จึงเรียกว่าบวชมาเพื่อชำระกิเลสไม่ใช่บวชมาเพื่อสั่งสมกิเลสทิฏฐิมานะโจทย์ฟ้าใช้ไม่ได้เลยให้ลูกหลานจำเอานะ ศาสนามันจะมีเหลือตั้งแต่ผ้าเหลืองโกนผมโกนคิ้วหัวโลนหนังสือธรรมะเรียนพระไตรปิฎกก็เรียนมามีแต่ความจำแต่การปฏิบัติไม่สนใจปฏิบัติมันก็กลายเป็นหนอนแท้กระดาษและทำลายกระดาษไปในตัวจากการศึกษาเรียนมาไม่ผิดอะไรกับโลกสงสารเขาที่เขาไม่ได้เรียนเพราะเราเรียนมากเรียนมาด้วยความดื้อดึงฝ่าฝืนทำลายความจดความจำที่เรียนมาจากพระไตรปิฎกพระไตรปิฎกท่านไม่ผิดมันผิดที่เราตัวหน้าด้านนี่เองเรียนมาแล้วไม่สนใจปฏิบัติตามแล้วยังทำลาย ให้แหลกเหลวไปหมดแล้วก็จับคำพีต่างๆที่เรียนมานี่ยัดเข้าตู้เข้าหีบล็อกกุญแจไว้ไม่ออกมาเพ่นพ่านได้เลยมีแต่กิเลสเพ่นพ่านเต็มบ้านเต็มเมืองเต็มพระเต็มเดนเต็มวัดเต็มวาตลอดประชาชนทั่วไปมีตั้งแต่เพลินบ้ากับกิเลสกันเสียทั้งนั้นแล้วกิเลสมันทำความสุขความเจริญมีความแน่นหนามั่นคงสงบร่มเย็นให้แก่ใครบ้างเคยเห็นไหมเห็นแต่เป็นฟืนไฟทั่วโลกดินแดนเพราะอำนาจแห่งกิเลสทั้งนั้นเผาโลกทำท่านไม่เคยเผาถ้าตั้งใจปฏิบัติตามธรรมแล้วจะมีความร่มเย็นเป็นสุขภายในจิตใจเขาถูกไหม้ด้วยกิเลสเราไม่ถูกไหม้เพราะเราชำระกิเลสมันก็เป็นมรรคเป็นตอนเป็นเกาะเป็นดอนพออยู่ได้มนุษย์เราเมื่อขอให้ทุกๆคนทั้งประชาชนคฤหัสถ์ทั้งพระทั้งเนนพระลูกพระหลานนี่ให้นำปฏิบัติตามร่องรอยของศาสดาเราจะเป็นพระเนนที่สมบูรณ์แบบด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญาด้วยสังวรธรรมคือความสังรวมระวังตนด้วยสติตลอดเวลาจะเป็นพระที่สมบูรณ์แบบตัวเองก็ชุ่มเย็นคนอื่นมามองมาเห็นเข้าเขาก็เกิดความเคารพเลื่อมใสเป็นที่เกาะที่ยึดเป็นร่มโพธิ์ร่มใสของประชาชนได้สมว่าพระเป็นแนวหน้าพระเป็นผู้นำให้เราปฏิบัติฟิตตัวของเราให้ดีไม่งั้นศาสนาจะเหลือแต่ชื่อแต่กระดาษดินสอนนะ ตัวทำลายจริงก็คือที่ว่าปฏิญาณตนว่าเป็นชาวพุทธปฏิญาณตนว่าเป็นพระเป็นในนั้นเองคือเทวทัตทำลายศาสนาเวลานี้ถ้าไม่สังรวมระวังไม่แก้ไขดัดแปลงไปตามแนวทางแล้วศาสนาก็ไม่มีความหมายอะไรเรียนใครเรียนก็ได้ผู้หญิงเรียนได้ผู้ชายเรียนได้เด็กเรียนได้ผู้ใหญ่เรียนได้เพราะความจำเฉยๆความจริงไม่มีติดตัวคือไม่ปฏิบัติเพื่อรู้ความจริงเห็นจริงตามทางของศาสดาสอนไว้ความจริงก็ไม่มีในหัวใจมันก็มีแต่ของจำปลอมเต็มบ้านเต็มเมืองเต็มพระเต็มเนรไปที่ไหนเห็นแต่ส้วมแต่ฐานของกิเลสมันขี้รถหัวพระหัวเนรเกลื่อนไปหมดกิเลสตีตลาดเรารู้ไหมเราไม่ได้รู้นะภูมิอกภูมิใจบวชเข้ามาแล้วเรานี่เป็นพระเรานี่เป็นเนรหัวโลนๆใครโกนก็ได้หัวนั่นถ้าอยากโกนมากก็นั่งฟาดจนกระทั่งหนังไม่มีติดหัวให้เหลือแต่กระโหลกที่สายมันก็โกนได้ยากอะไรผ้าเหลืองในตลาดไม่อดไม่อยาก
ถ้าไม่ทำตัวให้ดีสมกับเราเป็นเพศของพระแล้วพระไม่มีความหมายในการบวชเฉยๆผ้าเหลืองใครครองก็ได้ใครซื้อมาทำเท่าไรก็ได้นั่นอดอยากอะไรมันอดอยากแต่ศีลแต่ธรรมที่จะพึ่งตัวให้ดีเพื่อศีลเพื่อธรรมเท่านั้นให้ต่างคนต่างสอดแสวงหา ถ้าเราเป็นผู้ที่มีภาระน้อยที่สุดประชาชนญาติโยมตลอดวงราชการก็ให้เกียรติด้วยเขาไม่มาแต่ต้องวัดวาอาวาสอยู่ที่ฐานที่ไหนวงราชการต่างๆเขายกให้เป็นพิเศษพิเศษพระนี่ได้สิทธิพิเศษมากยิ่งกว่าประชาชนไม่ควรจะนอนหลับทับสิทธิของตนโดยการสร้างความชั่วช้าหลามกและความนอนใจประมาทสั่งสมทิฏฐิมานะขึ้นในความเป็นพระเป็นเณรของตนซึ่งเป็นความเลวร้ายมากยิ่งกว่าประชาชนเขาไม่ได้บวช ให้ต่างคนต่างปรับเนื้อปรับตัวพระลูกพระหลานทุกคนตั้งใจสังรวมระวังบวชเข้ามาเพื่อสังรวมระวังบวชเข้ามาเพื่อชำระกิเลสอันไหนที่เป็นกิเลสให้ปัดออกปัดออกยังเรียกว่าผู้บวชเข้ามาชำระกิเลส ไม่อย่างนั้นจะเลวร้ายยิ่งกว่าประชาชนซะอีกนะพระตกนรกมีน้อยเมื่อไหร่เพราะบาปบุญไม่ได้เลือกหน้าใครทำบาปเป็นบาปใครทำบุญเป็นบุญใครทำดีเป็นดีใครทำชั่วเป็นชั่วพระทำบาปเป็นบาปเมื่อเป็นอย่างนั้นตกนรกได้ด้วยกันสำคัญที่การกระทำลงไปไม่เลือกเพศเลือกวัยใครทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วทั้งนั้นให้พากันระมัดระวังเวลานี้ศาสนาจะเหลือแต่ตำรับตำรานะจะไม่มีศาสนาอยู่ในกิริยามารยาทของประชาชนชาวพุทธและพระเนรของเรานะมันจะมีแต่เรื่องกิเลสตีตลาดตีตลาดไปที่ไหนเอากิเลสอวดกันอวดกันทำที่จะอวดกันให้เป็นความสงบร่มเย็นพอได้มีความสุขสบายบ้างในการระบายทำต่อกันไม่มีเห็นแต่ระบายทุกเต็มบ้านเต็มเมืองเศรษฐีกระดุมปีพ่อค้าประชาชนข้าราชการงานเมืองหนักใหญ่โตขนาดไหนมีตั้งแต่ช่วงแต่ฐานคือความโลภความโกรธราคะตัณหาซึ่งเป็นดุลไฟเผาหัวใจเอามาระบายต่อกันเห็นความสุขที่ไหนมาระบายต่อกันไม่มีเพราะเราสร้างตั้งแต่ความสกปรกขโมยอันเป็นสาเหตุที่เกิดความทุกข์ขึ้นมามันก็มีแต่ความทุกข์ขึ้นมาเผาลุ่นจิตใจของสัตว์โลกนั่นแหละไปที่ไหนมีแต่ความบ่นกันแล้วไม่เห็นโทษว่าทุกมาจากไหนก็เราเป็นคนสร้างเองสั่งสมเองพอใจสั่งสมเองแล้วจะไปตำหนิผลของมันคือความทุกข์ได้ไงเหตุเราไม่สังรวมไม่ระวังแล้วไม่เห็นโทษของมันนี่ตัวสำคัญอยู่ที่จุดนี้นะ การเทศนาว่าการนี้เราเทศเป็นเรื่องของหลักศาสนาล้วนๆเราไม่ได้ตำหนิติเตียนผู้หนึ่งผู้ใดเพราะธรรมเป็นกลางใครผิดตรงไหนให้แก้ตรงนั้นเพื่อมาได้ยินได้ฟังเพื่อถอดเพื่อถอนเพื่อแก้เพื่อไขในจุดที่บกพร่องอันใดที่ดีอยู่แล้วให้ส่งเสริมขึ้นไปความดีที่มีอยู่แล้วให้ส่งเสริมความไม่ดีตรงไหนให้รีบดัดแปลงแก้ไขจึงสมชื่อว่าเราเป็นลูกชาวพุทธไม่ใช่ลูกชาวผีเราเป็นลูกชาวพุทธต้องฟังเสียงศาสดาองค์เอกของเรานี่การปฏิบัติเป็นอย่างนั้น นี่ให้พูดให้พี่น้องทั้งหลายฟังหลวงตาพูดหลวงตาบัวที่นำมาพูดนี้ก็เอาหลักความจริงออกมาพูดเอาอัดเอาทำที่ได้เรียนได้ปฏิบัติเห็นรู้เห็นอย่างไรจำได้อย่างไรมาแสดงแก่พี่น้องทั้งหลายเราเองก็ได้ปฏิบัติตัวเต็มกำลังความสามารถของเราเริ่มต้นตั้งแต่ออกบวชมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้วันนี้จะเล่าเรื่องย่อๆให้ของตัวเองให้พี่น้องทั้งหลายทราบ ไม่ได้คิดว่าจะได้มานั่งขึ้นมานั่งบนธรรมาเทศน์พี่น้องหลายฟังอยู่เวลานี้บวชออกมาก็ว่าจะที่แรกว่าจะบวชว่าไม่อยากบวชรักอีสาวพูดงงกงอย่างนี้แหละว่าจะเอาลูกเอาเมียพ่อพยายามหลายครั้งหลายหนขอให้บวชบ่นแล้วบ่นเล่าบิงวอนหลายครั้งหลายหนขอให้บวชขอให้บวชเฉยเหมือนหูไม่มีรูมองเห็นอีสาวตาจับปั๊บจับปั๊บสุดท้ายอีสาวก็มาเป็นคำบริกรรมแทนพุทโธในหัวใจแทนพุทโธในหัวใจนั่งอยู่ยืนอยู่นอนอยู่และลึกถึงแต่หญิงสาวที่เรารักมันนั่นแหละเป็นอยู่ในหัวใจเลยแทนพุทโธแต่ก่อนก็ไม่เคยภาวนาพุทโธทีนี้เวลาเรามาภาวนาพุทโธนี่อีสาวกับคำว่าพุทโธอีสาวจะมีน้ำหนักมากกว่าพุทโธมันไปบริกรรมอยู่นู่นเลยนี่เวลามันเป็นเห็นไหมนอนไม่หลับบางคืนรักสาวฟังสินะ
เนี่ยหลวงตานี่พูดยางเปิดเผยพี่น้องทั้งหลายฟังเป็นนี่หลักกิเลสตัวกิเลสผู้หญิงผู้ชายเจอกันแล้วต้องสัมผัสสัมพันธ์ซึมซาบกันเป็นหลักธรรมชาติของมันตำหนิใครไม่ได้นะไม่ว่าสัตว์ตัวผู้ตัวเมียมองเห็นกันแล้วมันจะเยิ้มเยิ้มรับกันอยู่ในหลักธรรมชาติของมันนั่นแหละเป็นแต่เพียงไม่แสดงกิริยาอันเปิดเผยออกมาแต่มันเป็นอยู่ภายในจิตใจนี่มันก็เป็นนี่เป็นถึงขนาดที่ว่าผู้จะตกลงกันจะแต่งงานกันมันเป็นของเล่นเมื่อไหร่วะแล้วขั้นแล้วมันก็มีอุปสรรคคงเป็นอุปนิสัยปัจจัยอันหนึ่งถ้าเกี่ยวกับทางโลกแล้วรู้สึกขัดข้องๆทุกครั้งไปเลยไม่ค่อยสะดวกพ่อร้องไห้แล้วพูดง่ายๆน้ำตาพังเลยรับทานอยู่ด้วยกันลูกกูนี่ก็มีหลายคนเวลาเรื่องมันจะได้เรื่องนะลูกกูนี่ก็มีหลายคนคนเหล่านั้นกูไม่ได้พึ่งมาแหละแต่ไอ้บัวนี่กูหวังพึ่งมันทุกอย่างเพราะทุกอย่างกูไม่มีที่ต้องตีมันเลยถ้าว่าหน้าที่การงานกูสู้มันไม่ได้แต่สำคัญเนี่ยตรงนี้แหละยกขึ้นแล้วทุ่มนะแต่สำคัญที่ว่ากูขอให้มันบวชเมื่อไรแล้วเฉยเฉยเหมือนหูมันไม่มีรูเหมือนคนหูหนวกเวลากูตายไปแล้วนี้ถ้าไอ้นี้ไม่บวชให้กูแล้วกูตกนรกไม่มีใครใครจะลากกูขึ้นได้แหละถ้าไอ้นี้มันไม่ลากแล้วเพราะว่าเท่านั้นน้ำตาพ่อนี้พังลงเลยทั้งที่นั่งรับทานอยู่ร่วมกันพอแม่เห็นพ่อน้ำตาพังแม่ก็น้ำตาพังเรารับทานยังไม่อิ่มดีดถึงเลยสะดุ้งอย่างแรงจากนั้นไปอีก3วันไปพิจารณาตัวเองถึงพ่อขนาดร้องไห้กับเรานี้เป็นยังไงแม่ก็ร้องไห้พ่อก็ร้องไห้เพราะการบวชการเรียนเวลาอนุโลมตามเราก็อนุโลมอยากได้มีครอบครัวเรือนพ่อแม่ก็ไม่ว่าแต่เวลามันขัดข้องด้วยเหตุบางประการที่เราตกลงใจไม่ได้เราก็ไม่เอานี่แหละเหตุมันขัดข้องมาเรื่อยอย่างนี้แต่ที่นี่พ่อแม่ถึงน้ำตาร่วงเพราะการให้เราบวชจะไม่สมหวังนี้สมควรแล้วหรืออย่างอื่นอย่างใดเขาทำได้โลกทุกสิ่งทุกอย่างเขาทำได้เราทำได้เขาบวชได้ทำไมเราบวชไม่ได้ครูบาอาจารย์ทั้งหลายบวชเป็นสมภารเจ้าวัดตายกับผ้าเหลืองมีเยอะท่านไม่เห็นเป็นไรเราบวชนี่ก็ไม่ได้กี่วันกี่ปีกี่เดือนไม่มีพ่อแม่ที่จะมาบังคับบัญชาให้อยู่เท่านั้นปีเท่านี้เดือนก็ให้บวชจากศึกเมื่อไรก็ศึกได้ทำไมเราบวชไม่ได้โลกเขาบวชได้เรานี่เลวเกินไปถึงขนาดพ่อแม่น้ำตาร่วงยังไงต้องบวชนั่นเอาละนะที่มัดเลยเถอะในสามวันนั้นไม่เข้ามาแอบพ่อแม่เลยนะกลัวจะติดปัญหาอีกเพราะกำลังพิจารณากันยังไม่ตกลงในหัวใจพิจารณาถึง3วันเต็ม สุดท้ายก็มัดตัวเองในเที่ยว จนกระทั่งว่าเอาสรุปความว่าเอาต้องบวชเอาตายก็ตายให้เห็นซะก่อนว่าเขาบวชได้เขาไม่ตายแล้วบวชนี่เขาไปตายให้เห็นสักทีจึงได้ตัดสินใจพอลงใจเรียบร้อยแล้วก็มาหาแม่น่ะธรรมดาลูกนี่ไม่ว่าลูกหญิงลูกชายมักจะติดแม่กว่าพ่อพ่อไปหากินข้างนอกแม่เฝ้าบ้านเฝ้าเรือนประเพณีของคนไทยเราดั้งเดิมเป็นอย่างนั้นไม่ได้เหมือนทุกวันนี้ซึ่งหน้าที่การงานมันกว้างขวางไปผู้หญิงผู้ชายทำงานในบ้านนอกบ้านได้เสมอกันหมดแต่ก่อนไม่ไปแม่เฝ้าบ้านลูกจึงติดกับแม่นี้ก็มาพูดกับแม่พูดขู่ด้วยนี่ที่ว่าจะให้บวชน่ะจะบวชให้นะว่าแต่การบวชนี่ใครจะไปบังคับบัญชาไม่ได้นะว่าบวชเท่านั้นปีเท่านี้ปีถ้าบังคับงั้นไม่บวชเราว่างี้เลยถ้าไปบังคับบวชเมื่อไรอยากศึกเมื่อไรก็ศึกได้นี่จะบวชให้วะแม่ก็ฉลาดกว่าลูกก็สาธุลูกลูกไปบวชในเวลาบวชเสร็จเรียบร้อยแล้วนั้นคนที่ไปบวชลูกยังไม่กลับเขาไปในงานบวชลูกยังไม่กลับลูกบวชเสร็จเรียบร้อยแล้วออกมาจะสึกต่อหน้าต่อตาประชาชนทั้งหลายทั้งที่อุปชาอาจารย์ก็ยังไม่กลับแม่ไม่ว่าอะไรแม่อยากเห็นผ้าเหลืองในขณะที่ลูกบวชนี่แม่พอใจแล้วแล้วใครจะไปบวชไปสึกได้แบบนั้นน่ะแม่ก็รู้มัดแบบนี้ลงใจบวชนั่นแหละเรื่องมันเป็นอย่างนั้นเขาบวชแล้วก็
ก็ตั้งใจประพฤติปฏิบัติเรียนหนังสือแล้วออกปฏิบัติการออกปฏิบัตินี่หนักมากทีเดียวหนักมากถึงขนาดว่าชีวิตจะขาดดิ้นนั่นแหละเพราะก่อนตอนการต่อสู้กับกิเลสเราจึงได้ประมวลมาในกองทุกข์ของเราแห่งชีวิตของคนคนเดียวนี้ไม่มีงานใดหนักมากยิ่งกว่างานประกอบความภาคเพียรฆ่ากิเลสงานนี้หนักมากที่สุดบางครั้งถึงขั้นจะสลบสลายก็มีแต่ก็ไม่เคยสลบเหมือนพระพุทธเจ้าเราหนักมากประกอบความภาคเพียรเพราะเชื่อว่ามรรคผลนิพพานยังมีแต่ยังมีแง่สงสัยว่าจะยังมีเหลือมีอยู่หรือไม่ทั้งที่เรียนมาจนเป็นมหาปริญญาเรียนมากเรียนน้อยถ้าไม่ได้ปฏิบัติแล้วสงสัยทั้งนั้นคนเราตัวเป็นแบบเป็นฉบับเลยเราสงสัยตลอดจนกระทั่งไปหาหลวงปู่มั่นท่านชี้ขาดลงทันทีถึงเรื่องมรรคผลนิพพานเป็นที่ลงใจเมื่อลงใจแล้วทีนี้ขาดสะบั้นไปเลยเรื่องความภาคความเพียรไม่มีอะไรสงสัยแล้วจะให้เป็นพระอรหันต์ในชาตินี้ถ้าไม่เป็นพระอรหันต์ในชาตินี้ต้องตายอย่างอื่นเป็นไปไม่ได้สู้กับกิเลสเอาตายเขาว่าเลยการยอมแพ้ไม่มีหลังจากนั้นมาก็ตัดสินใจเมื่อได้รับการอบรมเป็นที่ถึงใจจากหลวงปู่มั่นแล้วก็ออกฟาดกับกิเลสเข้าอยู่แต่ในป่าในเขาในป่าในเขาในถ้ำเหมผาตลอดไปคนเดียวคนเดียวคนเดียวตลอดนี่ขอสรุปความลงไปเลยว่าที่ตนรกทั้งเป็นด้วยการประกอบความภาคเพียรฆ่ากิเลสนั้นเป็นเวลา9ปีเต็มเริ่มต้นตั้งแต่พรรษา7นี่เรียนเป็นปริญญาแล้วพรรษา7จากนั้นก้าวขึ้นสู่เวทีถึงพรรษา16ล่วงไปเรียบร้อยแล้วเป็นเวลา9ปีนี่เรียกว่าขึ้นเวทีไม่มีกรรมการแยกไม่มีการให้น้ำฟาดกับกิเลสกิเลสไม่ตายเราต้องตายเอาหนักขนาดนั้นจนกระทั่งไม่มีวันลืมในเรื่องความภาคเพียรของเราแล้วสุดท้ายก็นั่นหลักปีที่เก้าบทที่จะตัดสินกันก็เป็นวันที่15พฤษภาคม2493บนหลังวัดดอยธรรมเจดีย์เวลา5ทุ่มเป็นพอดีเป็นเวลากิเลสขาดสะบั้นลงไปจากจิตใจประหนึ่งว่าฟ้าดินถล่มไปหมดเลยสะเทือนสะท้านไปหมดเทวบุตรเทวดาอินพรหมที่ใครๆหูหนวกตาบอดมันลบล้างว่าเทวดาไม่มีนี้เทวบุตรเทวดาอินพรหมสะเทือนถึงกันหมดในขณะเดียวกันนั้นอัศจรรย์ตัวเองจนกระทั่งน้ำตาไหลพรากทันทีเลยเพราะอัศจรรย์ทั้งอัศจรรย์ธรรมอัศจรรย์ธรรมในตัวเองอัศจรรย์พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ขึ้นมาได้อย่างไรเรานี่ได้เป็นขึ้นมาเพราะพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้เรียบร้อยแล้วพระพุทธเจ้าเองไม่มีใครสั่งสอนแล้วลูกขึ้นมาได้อย่างไรนี่เราพูดสรุปความลงมาตกนรกทั้งเป็นถึงเวลา9ปีเต็มพอระยะ5ทุ่มเป๋งพอดีกิเลสกับใจขาดสะบั้นจากกันในเวลานั้นฟ้าดินถล่มประหนึ่งว่าฟ้าดินถล่มแต่กายนี้ไหวไม่ต้องพูดแล้วนะสะเทือนไปหมดเกิดความมหัศจรรย์น้ำตาพรากนี้เกิดความท้อใจเหมือนกันที่จะสั่งสอนสัตว์โลกเราเคยเกิดแก่ตายมาฉันใดกับพระพุทธเจ้าเราฉันนั้นเหมือนกันสัตว์โลกฉันนั้นเหมือนกันที่ได้พ้นขึ้นมาจากแดนแห่งมหันตทุกข์ทั้งหลายได้ขึ้นมาเป็นอย่างนี้แล้วจะนำธรรมชาติที่รู้ที่เห็นที่เป็นอย่างนี้แล้วสอนโลกใครจะเชื่อพูดที่ไหนเขาก็จะหาว่าบ้าว่าบ้าไปหมดทั้งโลกเพราะไม่มีใครรู้ได้อ๋ออยู่ไปกินไปวันหนึ่งพอถึงเวลาเท่านั้นก็ไปแหละสอนใครเขาจะหาว่าบ้าทั้งหมดเพราะโลกนี้มันมืดขนาดนั้นจะสอนใครได้ยังไงเราเอาแต่ตัวของเรารอดกินไปวันหนึ่งเท่านั้นพอถึงวัยเวลาแล้วก็ไปเสียเท่านั้นเนี่ยนั่นเห็นไหมมันท้อใจถึงขนาดนั้นธรรมประเภทนี้อัศจรรย์ขนาดไหนฟังที่น่ะมันถึงได้ท้อใจในแหล่งแห่งกองทุกข์ที่เราเคยเกิดเคยตายมาแล้วแต่ก่อนไม่ได้เคยเข็ดหลาบเลยแต่เวลามันโผล่ขึ้นมาแล้วมันทำไมถึงกลัวถึงขยักขยแข็งถึงขนาดนั้นนั่นละธรรมอัศจรรย์ด้วยเหตุนี้จึงได้มาพูดให้พี่น้องทั้งหลายฟังด้วยความเมตตาสงสารเราไม่ได้มาพูดด้วยความโอ้อวดอะไรๆเราพอทุกอย่าง
ความตำหนิติเตียนก็ตามความชมเชยสรรเสริญก็ตามสิ่งเหล่านี้เป็นส่วนเกินทั้งนั้นเราพอทุกอย่างอันนี้มันเหมือนถังขยะธรรมชาตินั้นเลิศเลยยิ่งกว่านี้ขนาดไหนพอที่จะมาเอาถังขยะนี้มาเป็นตัวของตัวมายึดมาถือแล้วก็มีแต่ความเมตตาล้วนๆแล้วก็ทำประโยชน์เรื่อยมาตั้งแต่บัดนั้นพระเนรก็กรอบพึบเลยหลังจากพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นมรณภาพไป3เดือนเท่านั้นท่านมรณภาพทางขันเรานี่สังหารกิเลสให้ขาดสะบั้นทางด้านจิตใจห่างกัน3เดือนเท่านั้นล่ะจากนั้นมาเพื่อนฝูงก็เกาะแล้วก็แนะนำสั่งสอนไปเรื่อยๆมามีอะไรๆหมดตั้งแต่เริ่มสร้างวัดป่าบ้านตาดมาการสงเคราะห์สงหาโลกนี้เป็นตามปฏิยาศัยแห่งความเมตตาที่ฝังอยู่ในจิตอย่างลึกทีเดียวจึงไม่มีอะไรติดเนื้อติดตัวสมบัติเงินทองข้าวของมีมากมีน้อยสละสงเคราะห์คนทุกคนจนไม่มีประมาณทุกภาคในประเทศไทยของเราแล้วก็สร้างโรงร่ำโรงเรียนสถานสงเคราะห์ที่ราชการต่างๆจนก้าวขึ้นสู่โรงพยาบาลเวลานี้โรงพยาบาลก็ได้ร้อยกว่าโรงแล้วนี่แหละเงินที่พี่น้องทั้งหลายบริจาคมาตั้งแต่เริ่มสร้างวัดป่าบันตาดทุ่มลงเพื่อโลกสงสารเพื่อชาติบ้านเมืองทั้งนั้นจนกระทั่งถึงมาวาระสุดท้ายนี้ก็เห็นบ้านเมืองเอ็นเอียงไปมากเพราะความสกปรกโสมมของกิเลสมันเหยียบย่ำทำลายหัวใจของมนุษย์ชาวไทยเราให้ได้มีความทะเยอทะยานสร้างตั้งแต่ความสกปรกรามกอันเป็นเพลิงไฟเผาบ้านเผาเมืองทุกผู้ทุกคนเป็นไปด้วยความฟุ้งเฟ้อเหอะเหิมทะเยอทะยานอันเป็นฟืนเป็นไฟเผาตัวเองแล้วเผาส่วนรวมตลอดวงราชการงานเมืองต่างๆมันมีตั้งแต่จุดมหาภัยสร้างฟืนสร้างไฟเผาไหม้โลกสงสารด้วยความสกปรกของความโลภมากความเห็นแก่ตัวเห็นแก่พุงของตัวแต่หลายกลายเป็นพิจฆาตสังหารชาติบ้านเมืองขึ้นมาถึงขนาดชาติไทยของเราจะล่มจมต่อหน้าต่อตาจึงเกิดความวิตกวิจารมากขึ้นมากขึ้นสุดท้ายก็โรคที่เกิดอยู่ภายในท้องของเรานี้เป็นมาได้50กว่าปีวาระที่นั้นมันจะไปแล้วนะไป 80% แล้วด้วยความห่วงใยชาติไทยของเรามองหน้ามองหลังร่างกายก็จะไปแล้วทำยังไงแล้วสุดท้ายก็ได้หมอเทวดามารักษาพอหมอมารักษาเท่านั้นหายวันหายคืนขึ้นทันทีโซซัดโซเซอยู่ก็ตามโดดขึ้นเวทีนำพี่น้องทั้งหลายดังที่เห็นมานี้เพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายเห็นหลวงตาในเวลาออกทางทีวีจึงมองเห็นแล้วเหมือนยังเหลือแต่ร่างกระดูกนั่นคือฟื้นจากการป่วยจากโรคท้องแล้วขึ้นเวทีทันทีเลยด้วยความเมตตาสงสารชาติไทยของเราจนกระทั่งบัดนี้นี่ค่อยดีขึ้นเวลานี้เพราะธาตุขันค่อยดีค่อยดีการแนะนำสั่งสอนทุกสิ่งทุกอย่างจึงทุ่มเทลงด้วยอำนาจแห่งความเมตตาทุกด้านทุกทางเรื่องใครจะตำหนิติเตียนว่าหลวงตาบัวนี่โอ้โอ้อวดนี่มันถังขยะอย่าเอามาอวดทำที่เลิศเลอที่สุดที่ได้นำมาสอนโลกนี่เราครองเต็มหัวใจของเราแล้วเราไม่สงสัยเกิดมาสาธุเปิดให้เต็มอกโคตรพ่อโคตรแม่ของหลวงตาบัวนี่สืบทอดโคตรมาสักกี่คนไม่มีใครรู้ธรรมประเภทนี้ไม่มีใครเห็นธรรมประเภทนี้ประเภทอัศจรรย์ที่เราครองอยู่เวลานี้แต่เราได้มาครองคนเดียวในท่ามกลางแห่งโคตรแสงของเราซึ่งหูหนวกตาบอดด้วยกันทั้งหมดเราทำไมจึงได้สว่างกระจ่างแจ้งขึ้นมาครองธรรมธาตุเต็มหัวใจเราภาคภูมิใจเราถึงได้กล้าพูดขึ้นมาถึงโคตรถึงแสงของเราเนี่ยเราช่วยโลกด้วยความเมตตาสงสารล้วนๆเราไม่มีอะไรใครจะตำหนิติเตียนยังไงก็ตามเราไม่สนใจอันนี้เป็นพื้นเพของวัฏจักรเป็นพื้นเพของสมุติธรรมที่เรานำมาสงเคราะห์โลกสงสารนี้เหนือสมุติโดยประการทั้งปวงแล้วเราจึงไม่สนใจกับถังขยะเหล่านี้ที่จะมาตำหนิติชมประเภทต่างๆต่อเราเราไม่มีแต่ความเมตตาสงสารอุ้มชาติบ้านเมืองของเราและอุ้มจิตใจพี่น้องชาวไทยของเราที่กำลังล่มจมไปด้วยกิเลสตัณหาไม่รู้เนื้อรู้ตัวให้ฟื้นขึ้นมาด้วยศีลด้วยธรรมรู้เนื้อรู้ตัวปรับปรุงตัวเองในการอยู่การกินการใช้การสอยการประพฤติเนื้อประพฤติตัวให้มีความประหยัดมัธยัสถ์ทุกสิ่งทุกอย่าง
จะเป็นการเชิดชูหรืออุ้มชาติไทยของเราด้วยการประหยัดเหล่านี้และชาติไทยของเราก็เจริญรุ่งเรืองขึ้นมาโดยลำดับนี่แหละจึงได้นำพี่น้องทั้งหลายออกสนามในบ้านแก่นี่ท่านเทศนาว่าการเกือบจะทั่วประเทศไทยแล้วเวลานี้เราก็ไม่เคยได้คิดว่าจะได้เทศอย่างนี้ก็ได้ทำอย่างที่ว่านี่แหละเป็นเพราะอะไรเพราะอำนาจแห่งความเมตตามันล้นครอบโลกธาตุเฉพาะอย่างยิ่งครอบเมืองไทยทั้งประเทศนี่อำนาจแห่งความเมตตาออกมาประกาศก้องให้พี่น้องทั้งหลายจนกระทั่งที่กล่าวในเวลานี้ในธรรมเอาตับเอาปอดมาเปิดให้พี่น้องหลายทราบเพราะอำนาจแห่งความเมตตาทำมันนี่เลิศเลยอย่าพากันจมอยู่เฉยนอนตายอยู่กับความทุกความทรมานไม่รู้เนื้อรู้ตัวไม่มีศีลมีธรรมติดตัวเลยนี่ไม่สมควรอย่างความเป็นมนุษย์เป็นลูกชาวพุทธเลยขอให้ต่างคนต่างปรับเนื้อปรับตัวเข้าสู่ศีลสู่ธรรมทานอย่าได้ลดละนะการให้ทานเป็นพื้นเพของชาติไทยเราการให้ทานนอกจากเป็นบุญเป็นกุศลแล้วยังเป็นการประสานความสนิทสนมต่อกันและกันสมัครสมานความรักให้ชอบใจต่อกันความสนิทสนมกลมกลืนไปได้ด้วยทั่วประเทศไทยต่างคนต่างมีทานต่างคนต่างสมานน้ำใจต่อกันต่างคนต่างเห็นอกเห็นใจกันมีความเฉลียวเผื่อแผ่ให้อภัยซึ่งกันและกันด้วยอัดด้วยทำอย่างนี้แล้วโลกคือเมืองไทยของเรานี้จะมีความแน่นหนามั่นคงมากขึ้นมากขึ้นการรักษาศีลศาสนาธรรมการเจริญทางด้านจิตใจทำจิตใจให้สงบอันเป็นที่พึ่งภายในใจก็ให้พากันสั่งสมอย่างที่เทศในตอนบ่ายวันนี้ให้เจริญภาวนานั่นละสร้างเรือนใจให้มีหลักใจภายนอกเราพออยู่พอกินพอเป็นพอไปด้วยกันแล้วต่างคนต่างมีบ้านมีเรือนมีถิ่นฐานบ้านช่องของตนมีที่อยู่ที่อาศัยพอเป็นไปแต่เรือนใจยังไม่มีขาดตกบกพร่องมากจึงต้องสอนทางเรือนใจคือให้พากันอบรมจิตใจให้มีความสงบเยือกเย็นนี้คือเรือนใจอันนี้จะฝากเป็นฝากตากันได้จนกระทั่งถึงเวลาหลุดพ้นจากทุกส่วนอาศัยสิ่งทั้งหลายภายนอกนั้นอาศัยไม่ได้นะอาศัยได้เวลามีชีวิตอยู่พอชีวิตหาไม่แล้วสิ่งนั้นหมดความหมายทันทีแต่ใจเรียกร้องหาความช่วยเหลือใจเจ้าของอยู่ด้วยศีลด้วยธรรมนี่ขอให้สั่งสมสิ่งนี้ให้พอกันเรือนใจก็ให้ได้เรือนกายก็ให้ได้อย่าให้บกพร่องส่วนใดไม่ดีเรือนใจเป็นของสำคัญมากเราจะอาศัยไปตั้งกับตั้งกันอาศัยบุญกุศลจนกว่าเราจะพ้นจากทุกข์แต่เรือนกายนี้พอถึงชีวิตหาไม่แล้วสิ่งเหล่านั้นมันก็พังมันชั่วระยะระยะแต่เรือนใจนี้สำคัญมากตลอดไปขอให้พากันสั่งสมเรือนใจคือศีลคือธรรมเข้าสู่ใจอย่าลืมเมื่อลืมตัวนี้คือสรณะอันเอกคือธรรมอันเลิศเป็นที่พึ่งของใจอันนี้ยึดไว้ให้ดีอย่าปล่อยอย่าวางด้วยกันทุกคนนะให้ตั้งใจนี่ได้เปิดให้พี่น้องทั้งหลายฟังเรื่องความว้าเหววุ่นวายในจิตใจที่หาหลักกินมาได้เราเป็นมาพอแล้วเราเคยเป็นมาพอแล้วจนกระทั่งได้บำเพ็ญสมาธิภาวนาจิตใจมีหลักมีเจนมีความสงบร่มเย็นอยู่กับศีลกับธรรมอยู่กับสมาธิมันนี่เรื่อยไปฆ่ากิเลสเรื่อยไปสร้างหลักใจเรื่อยไปจนกระทั่งกระจ่างแจ้งครอบโลกธาตุแล้วหาที่พึ่งที่ไหนนั่นพอทุกอย่างแล้วไม่ต้องหาที่พึ่งนี่คือเราหาที่พึ่งได้สมบูรณ์แบบแล้วเต็มหัวใจเราจึงไม่หาที่ไหนอีกเราถึงขั้นแห่งความพอแล้วทุกอย่างที่เป็นห่วงปัญญาก็คือพี่น้องชาวไทยของเราจึงได้พยายามอุตส่าห์ตะเกียกตะกายช่วยด้วยความเมตตาสงสารขอบิณฑบาตสิ่งนั้นสิ่งนี้เพื่อเป็นการหนุนชาติไทยของเราให้ฟื้นฟูขึ้นมาทางด้านวัตถุและฟื้นฟูขึ้นมาทางด้านจิตใจกับธรรมนี่เป็นการช่วยชาติของเราโดยตรงในการฟื้นฟูทางด้านจิตใจนั้นขอให้พี่น้องทั้งหลายได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติวันนี้ได้เปิดให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบตอนบ่ายวันนี้เหนื่อยมากนี่พอได้ฟื้นตัวกันบ้างปั้งวันนี้จึงได้แสดงธรรมพอประมาณหรือจะว่าขั้นเดือดก็ไม่น่าจะผิดแต่ยังไม่ถึงขั้นนิวเคลียร์นิวตรอนนะนี่ยังไม่ใช่ขั้นนิวเคลียร์นิวตรอนแล้วแต่เหตุการณ์ที่จะมาผ่านในหัวใจดวงนี้นิวเคลียร์นิวตรอนจะออกทันทีฟัดกับกิเลสนั่นแหละไม่จะฟัดกับอะไรนี่แหละวันนี้การแสดงธรรมไปเห็นว่าสมควรกี่เวลาขอให้พี่น้องทั้งหลายได้ยึดหลักเกณฑ์อันนี้ที่เป็นของตายตัวสอนพี่น้องทั้งหลายนี้เราไม่ได้สอนด้วยการรูปคำคำนะเราพูดตรงๆเราไม่ได้เอาความรู้จาก
หลวงตาป.3คือหลวงตาบัวนี่เรียนจบป.3นะประถม3คือแต่ก่อนเขามีประถม4เราไม่ได้เอาความรู้จากประถม3นี่มาสอนโลกนะมหาปริญญาตรีโทเอกแล้วก็เรียนมาเป็นปากเป็นทางเป็นแบบแปลนแผนผังเพื่อจะหาธรรมอันดวงเลิศนี้มาสอนโลกธรรมดวงเลิศเราได้ครองในหัวใจแล้วเราเอาธรรมดวงเลิศมาสอนพี่น้องทั้งหลายเรียกว่าธรรมธาตุล้วนๆเต็มหัวใจจึงมาเปิดให้พี่น้องชาวไทยทั้งหลายซึ่งเป็นชาวพุทธให้ได้ทราบทั่วถึงกันอย่าให้กิเลสแบ่งสรรปันส่วนหรือมาลุกล้ำเข้ามาว่าหลวงตาบัวนี่เทศโอ้เทศอวดนั่นคือกิเลสมันจะโจมตีนะให้ปัดเรื่องความดีทั้งหลายออกแล้วเอาแต่ความสกปรกโสมมของกิเลสเป็นส้วมเป็นสารมาเผาหัวใจเราเป็นไฟด้วยกันนะวันนี้ก็พูดเพียงเท่านี้ขอความสวัสดีจงมีแก่บรรดาพี่น้องทั้งหลายโดยทั่วกันเทอญเหนื่อยแล้วโอ้เวลาเท่าไหร่ชั่วโมงเท่าไหร่ฮะชั่วโมงสิบเลยไม่ล่ะวันนี้ออกบ้างแล้วล่ะพอกำลังมีแรงเป็นยังไงล่ะพวกนี้ล่ะฟังแล้วนะเห็นทวงตาบัวนี้โดเหรอคนเวลาไปบ้านมันไปบ่นให้ผัวหยิกฝวนผัวมันไม่เห็นพูดว่าพวกนี้พอหลวงตาบัวชำระเรื่องแล้วมันหาเรื่องว่าหลวงตาบัวนี้ดุเวลาไปกัดผัวมันไม่เห็นว่านี่พวกนี้พวกกัดผัวเก่งพวกนี้เข้าใจไหมอย่างน้อยก็ไปไหนมาเห็นว่าผัวก็ต้องมีปัญญาหาทางออกสิไปฟังเทศมาหัวผัวโกหกเมียผัวโกหกเมียก็มันหาทางออกเนี่ยหรือว่าไงแม่งั้นหนังไม่มีติดตัวนะถูกมันหยิกมันกวนเราเนี่ยก็ต้องไปฟังเทศมานี่ท่านนี่ก็ถามสิเลยฟังเทศมันไหนโอ้ยบอกไม่ได้เดี๋ยวเขาจะติดใจกลัวเขาจะตามร้อยอะไรล่ะอะไรล่ะนั่นนี่อะไรตอนนี้ทางจังหวัดเขาไหนดูเดี๋ยวมันจะบอกวันพรุ่งนี้เช้านะที่ทางธนาคารทางเขาก็พร้อมที่จะไปเก็บให้ถ้าจะเก็บตอนนี้ครับเก็บไปที่รถแล้วธนาคารไหนธนาคารนี่ไอ้บอกว่าวันพรุ่งนี้เอาไปธนาคารธนาคารทั้งสองนายเข้ามาธนาคารกสิกรกสิกรคูณกับไอ้บังกสิกรเป็นบัญชีเราก็อย่างนั้นคือเราบัญชีอะไรที่ช่วยลูกประจำบางเรื่องบางที่ตรงไหนก็ได้และบัญชีโครงการนั้นก็ไม่เข้าให้เข้าร้านให้เข้าบัญชีส่วนตัวเข้าไปเลยไม่ลำบากไม่ลำบากผมเดินย่อยเข้าไปเก็บแบงค์ใหญ่ไปกระดาษแค่สี่แผ่นกับแผ่นกับเขาจะวันที่ก่อนสักครั้งก่อนแล้วแต่เดือนเขาจะกันนะเขาจะลองไม่เหลือเอาช่วยกันนะพี่น้องทั้งหลายช่วยชาติของเราเอาช่วยกันจะขึ้นด้วยความรักชาติขึ้นด้วยความเสียสละของเราอย่างอื่นขึ้นไม่ได้นะความตนีทีเหนียวนี้มีแต่ทำลายนะความเสียสละเท่านั้นที่จะยกชาติไทยของเราขึ้นได้ความตนีทีเหนียวเป็นภัยต่อความมั่นคงแห่งชาติของเราอย่านำมาใช้ให้ต่างคนต่างเสียสละถูกต้องนะวันนี้เท
็ดก็เต็มเหนียวเลยพี่น้องทางจังหวัดเลยเรายิ้มแย้มแจ่มใสหน้าชมเชยมากนะแล้วมีมากซะด้วยนะในจังหวัดเลยเรามากที่สุดละคนนะโอ้ไม่ใช่เล่นๆ นะเราได้มาเห็นแล้วผิดคาดผิดหมายนึกว่าจังหวัดเลยอยู่ในป่าในเขาคนจะมากที่ไหนป่าเขามันป่าเขาของคนทั้งนั้นมาหมดเลยเต็มหมดวันนี้แต่มาเสียใจที่เทศตอนบ่ายนั้นร่างกายเพลียมากตั้งแต่เช้ามาก่อนจะมาก็เทศซะก่อนหลังจากนั้นก็ขึ้นรถมาเหนื่อยมาตลอดมาเทศวันนี้ก็เอื่อยเหนื่อยในตอนค่ำวันนี้พอฟื้นขึ้นมาบ้างก็เอาซะบ้างแล้ววันนี้นะเข้าใจไหมเอาซะบ้างยังไม่ถึงขั้นเอาจริงๆนะเคยได้ยินใครเล่าให้ฟังไหมล่ะหลวงตาเวลาเป็นหนุ่มนั่นน่ะเอาอีสามาภาวนาบริกรรมบริกรรมก็มันเป็นอย่างนั้นก็พูดอย่างนั้นมันจะเป็นอะไรก็เอาความจริงมาพูดเนี่ยเงี้ยมันรักสาวนั่งอยู่มันก็อยู่หัวใจนี่ล่ะนอนนี่มันก็อยู่หัวใจบางทีนอนไม่หลับมันก็เห็นประจักษ์นี้เอามาพูดไม่ได้เหรอถ้ามันเป็นมันยังเป็นได้ทำไมพูดไม่ได้ต้องเอาลากมันมาบ้างสิกิเลสมันขายเราก็ขายมันบ้างสิวะโอ้มันแทนคำมันแทนภาวนานะแล้วนึกพุทโธพุทโธนี่สมมติเรานึกพุทโธนี่โอ้ยพุทโธตกหายเลยแม้แต่อีสาเราอยู่หัวใจนี่เลยถอแล้วเราก็ดีอย่างพระเจ้านั่นจึงว่ามองเห็นผู้ยาวผู้หญิงนี่มาได้มันยังผูกกดผูกแค้นให้ระวังนะเดี๋ยวนี้ไล่ตีพวกผู้หญิงเรานี่นะมันเครียดแค้นมาตั้งแต่โน้นเข้าใจหรือเปล่าให้ระวังให้ดีนะพวกนี้นะเข้าใจนะเหลือจะให้ไล่ตีก่อนถึงจะเข้าใจเหรอพูดแล้วมันโมโหนี่หว่าอะไรเราจะขออนุญาตรปภนะครับไหนว่าไงเฝ้าคนที่ขออนุญาตก็รักษาฮะเราจะมาขออนุญาตรักษาเงินครับผมมาเป็นรักษาเงินที่ไหนรักษาเงินที่เท่าเคยรับประพาบริษัทว่าเรารักษาที่ไหนรักษาอยู่ที่นี่หรือรักษาอยู่ไหนรักษาที่มาเลยที่นี่ครับฮะรักษาอยู่ที่นี่เหรอได้จะเป็นอะไรไปก็เรามารักษาเราไม่ได้มาทำลายจะเป็นอะไรไปเงินมันเป็นมงคลแก่ชาติของเราทั้งชาตินู่นน่ะเดี๋ยวทำลายนี่ทั้งชาติเหมือนกันนี่มารักษาจะเป็นอะไรไปวะใครเอามาอีกมากๆเงินมีผู้รักษาแล้วนะเนี่ยเอามาอีกมากๆนะเพียงเท่านี้ไม่พอมือการรักษาว่ะให้มาอีกว่ะนี่กำลังจะรักษาเนี่ยให้เอามามีอะไรลงตาเอาหมดเวลานี่มาเอารู้ไหมนั่นมาแล้วเนี่ย
ว่ามาแล้วนั่นพอขอก็ได้มาเลยพอได้แล้วเดี๋ยวติดใจเดี๋ยวขออีกไม่ไหวบอกนะเสร็จแล้วนะจังหวัดเลยนี่ผ่านเรื่อยนะที่จังหวัดเลยนี่ผ่านเรื่อยคือผ่านมาช่วยโรงพยาบาลต่างๆมาเรื่อยแล้วอย่างนั้นแหละนั่นแหละผ่านมาโรงพยาบาลนั่นโรงพยาบาลนี่เอาของมาส่งมาอะไรแล้วมาช่วยโรงพยาบาลบ้างมาผ่านเรื่อยช่วยเรื่อยนั่นมาแล้วเหรอนั่นมาอีกแล้วนะโธ่เก่งมาก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 ว่ะนี่กำลังเติมน้ำมันรถเครื่องร้อนกำลังเติมน้ำมันเนี่ยใส่ช็อกโกแลตเข้าไปแก๊กแก๊กแก๊กเติมน้ำมันนี่น้ำมันรถคันนี้เป็นช็อกโกแลตเติมเข้าไปน้ำมันเครื่องร้อนวันพรุ่งนี้ก็หลังฉันเสร็จแล้วก็จะได้ไปชุมแพละท่านนั้นก็พี่น้องทางชุมแพก็นิมนต์ไปรับผ้าป่าเพื่อชาติไทยของเราพอ วันที่3ก็เทศตอนบ่าย พอเทศจบลงแล้วก็เดินทางไปอุดรจากชุมแพผ่านหนองบัวลำพูเข้าอุดรวันที่4ก็จะได้ลงกรุงเทพอีกแล้วท่านน่ะไม่มีเวลาว่างนะหลวงตานะวันที่4ลงกรุงเทพท่านวันที่5ท่านพระราชทานเปลี่ยนพัดยศให้เลยกลายเป็นหลวงตาบัวพัดยศคราวนี้เลื่อนเป็นข้ามชั้นเลยนะตั้งที่แรกตั้งเจ้าคุณก็ตั้งขึ้นเป็นชั้นลาด
จ้าคุณธรรมดาไม่ตั้งตั้งเลื่อนขึ้นเป็นชั้นราชเลยเถอะข้ามขั้นเลยทีนี้ตั้งครั้งที่สองนี่จากราชเทพไม่อยู่ข้ามขึ้นมหาชั้นธรรมเลยคราวนี้จะไปเป็นชั้นธรรมแล้ววันที่ห้าก็เข้ารับเปลี่ยนพัดยศเป็นเจ้าคุณอะไรไม่รู้นะก็แต่มันอยากอวดนี่วะเออมันจำไม่ได้ก็เป็นอะไรก็ต้องถามซะก่อนที่เหรอเหรอเป็นพระธรรมวิสุทธิมงคลเหรอพระธรรมวิสุทธิมงคลนะเป็นพระธรรมวิสุทธิมงคลจากนั้นแล้วมันจะมีอีกสองขั้นจากขั้นธรรมแล้วก็เป็นขั้นรองสมเด็จพอขั้นสุดก็คือสมเด็จนั่นว่าจวนนานเนี่ยทำไงเนี่ยว่าไปโดนสมเด็จเข้ามันก็มาทะเลาะกันกับหลวงตาบัวแล้วสิว่าหลวงตาบัวครองตำแหน่งมานานแล้วนี่ว่าขั้นนั้นมาก็จะมาเกิดทะเลาะกันนะเราก็ได้ระวังเดี๋ยวนี้นะจึงยังไม่ให้ท่านตั้งจะเอาแค่ขั้นทำซะก่อนเข้าใจไหมล่ะเดี๋ยวไปถึงนี่เราตั้งขั้นธรรมขึ้นสมเด็จพร้อมกันว่าไงแล้วนะขึ้นขั้นธรรมก็ขั้นสมเด็จพร้อมกันแล้วหลวงตาบัวตายเลยหลวงตาบัวนี่สู้ไม่ไหวตายเลยสู้สมเด็จไม่ได้เพราะงั้นจึงต้องเล่นพักไว้ก่อนยังไม่เอาสมเด็จคราวนี้จะเอาแต่ขั้นธรรมเท่านั้นว่ะสมเด็จยังไม่เอาเดี๋ยวหลวงตาบัวจะพังว่ะต้องเอาว่าหลวงตาบัวไว้สิก็เงียบดีอยู่นั่นแหละนะมันรู้มันจะห่างตัวเมืองนะเงียบนะเงียบดีอยู่นะลืมจะให้พรนะลืมจะให้พรลืมยังไม่ได้ให้พรโยมถวายอะไรเนี่ยอ๋อขอนมัสการหลวงตาญาติโยมถวายกันเทศดังนี้หอที่หนึ่งมี 1,450 บาทหอที่สองมี 1,454 บาทรวมเป็นเงิน 2,904 บาทกับอีก 1,000 อะไรฮะ 1,000 กีบอ๋อ 1,000 กีบโธ่กับอีก 1,000 กีบสาธุว่างั้นเอาละอนุโมทนานะตอนนี้ไปจะให้พรให้ศีลให้พร
เอาไปรวมกันไม่พอนยะถาวาริวะหาปุราปริปุเรติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปงเมวะสมิจโตสัพเพปุเรนตุสังกปาจานโทปนะระโสยะถามณิโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวาจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีริสนิจังวุฒาปจายิโนจัตตารโอธรรมาวาทานเตอายุวันโนสุขังภาลังภวะตุสาพมังคลังราขานตุสาพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติภาวันตุเตนี่ท่านกระหนกอยู่นี่เปล่าเนี่ยแล้วก็โอมีอันนี้ยังมีอยู่ใครอยากกลับก็กลับได้ไม่ว่าแล้วใครอยากจะกลับได้อยากกลับก็กลับได้มันอยากกลับก็ไม่ว่านี่ไว้นะจนก็จนเถอะสมบัติขออย่าให้จนน้ำใจเป็นของสำคัญมากนะน้ำใจนี่ให้อย่าจนอย่าให้จนพอช่วยไปเลยได้ช่วยขนาดไหนให้ช่วยกันไปเลยคนทุกคนจนคนจำเป็นต้องหวังพึ่งคนที่ไม่ทุกหวังพึ่งคนที่จะเฉลี่ยเผื่อแผ่ได้นะคนเราหวังพึ่งกันทุกคนเมื่อต่างคนต่างหวังพึ่งกันทุกคนก็ต่างคนต่างเห็นใจกันเมื่อใครจำเป็นก็ช่วยเหลือกันนี่ถูกต้องไปไหนไปได้เย็นไปหมดนะคนมีแก่ใจคนเสียสละมีจิตใจกว้างขวางไปไหนเข้าได้หมดเพื่อนฝูงมีมากสนิทสนมการเสียสละคือความประสานความสนิทสนมกันไปในตัวนั้นไปในตัวเลยจนนะความเห็นแก่ตัวนี่เป็นการทำลายไปในตัวในตัวให้พากันยึดทำข้อนี้เอาไว้นะจนกระช่างเถอะขอจะให้จดน้ำใจที่มีต่อกันมีมากมีน้อยควรจะช่วยกันได้ขนาดไหนเอาช่วยอย่ากลัวว่าจะตกนรกเพราะการช่วยเหลือกันความตนีต่างหากจะพาให้คนจมในโลกแม่มหาเศรษฐีก็ตกนรกได้สบายสบายเพราะเห็นแก่ตัววิเตหึงแต่ห่วงเวลาจะตายเป็นห่วงเป็นใยกำหนักกว่านั้นจมนรกเลยถ้าไม่หนักกว่านั้นก็มาเป็นเปรตเป็นผีเฝ้าสมบัติไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยเพราะความตนีความตนีจึงไม่ทำประโยชน์อะไรให้แก่ใครทั้งนั้นแม้เจ้าของเองยังเป็นภัยต่อเจ้าของได้แต่ความเสียสละนี้ไม่เป็นภัยมีแต่เป็นคุณทั้งนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนไว้ผิดที่ตรงไหนคิดดูเวลาท่านเป็นพระโพธิสัตว์ท่านสละชีวิตเนี่ยเห็นไหมสละชีวิตเพื่อบริษัทบริวารมีไม่รู้กี่ครั้งนะเฉพาะโพธิสัตว์เรานี่แหละพระพุทธเจ้าของเราเวลาจนกรอกจนมุมเสียสละยอมตาย
พื่อบริษัทบริวารฟังที่ไม่ได้ใส่บริวารบริยานเข้าไปตายเจ้าของเอาตัวรอดนะโพธิสัตว์ผู้นำของสัตว์โลกบอกมาตั้งแต่ต้นทางเป็นนักเสียสละตลอดมา เวลาไปจนตอกจนมุมถูกนายพรานเขาสกัดล้อมหน้าล้อมหลังเต็มไปหมดหาที่ออกไม่ได้บริษัทบริวารตามหลังมายั่วเยี่ยยั่วเยี่ยหวังชีวิตจิตใจกับหัวหน้าเพียงคนเดียวแล้วจะทำยังไงเนี่ยเขาจะยิงนายพรานเขาล้อมไปหมดเลยแล้วจะไปยังไงยังไงก็เอาตัวรอดยังไงก็จะตายแล้วนี่วะตัดสินใจทันทีบอกว่าเราจะสละตายเพื่อบริษัทบริวารเราจะวิ่งเข้าหานายพรานเลยฟังสินะพอเห็นเราวิ่งเข้าไปนั่นนายพรานสนใจกับเราแล้วเขาจะยิงเราแล้วให้บริษัทบริวารวิ่งย้อนหลังให้หมดนั่นฟังสินะเพราะว่างั้นก็วิ่งผึ่งเข้าไปหานายพรานเลยนายพรานเป็นแถววิ่งเข้าหานายพรานมากว่าเอาจะยิงสัตว์ตัวนี้เอาพรานคนนั้นอยู่นั้นจะยิงคนนี้เอาพรานคนนั้นแล้วยิงไม่ลงเพราะกลัวถูกกันทีนี้สุดท้ายก็โพธิสัตว์นี้ผึ่งนี่ออกรอดไปได้เลยนายพรานมีแต่สนใจจดจ่อที่จะยิงสัตว์ตัวเดียวนี่นะเลยลืมดูข้างหลังข้างหลังก็เพ่นกลับหนีกันหมดเลยทางนี้ก็วิ่งเข้าสู่นายพรานเลยนายพรานจะยิงลงตรงไหนก็จะถูกคนนั้นจะยิงอันนี้ก็จะถูกคนนั้นมันนายพรานเต็มอยู่เนี่ยเลยไม่กล้าจะยิงสุดท้ายกวางตัวนั้นก็วิ่งผ่านได้สบายไปเลยเพื่อนฝูงก็ออกด้านหลังหมดท่านเห็นไหมนะนี่แหละนักเสียสละแล้วบรรดาบริษัทบริวารรักมากที่สุดเห็นไหมแล้วสุดท้ายบริษัทบริวารสละชีวิตเพื่อนายของตัวเองนั่นเห็นไหมล่ะยังไงพวกเราจะตายกี่ตัวกี่คนก็ตามขอให้นายเรายังอยู่นั่นเห็นไหมล่ะอานิสงส์ย้อนหลังแล้วนะยิ่งรักนายมากเป็นอารักขาตลอดเวลาจะไปจะตายต้องสละชีวิตเพื่อนายนั่นเป็นอย่างนั้นนะนี่แหละอานิสงส์พิจารณาสิเนี่ยในชาดกมีอย่างนี้นี่ไม่ได้เอาตัวรอดนะหัวหน้านั้นสละชีวิตเพื่อลูกน้องสุดท้องลูกน้องก็สุดท้ายลูกน้องก็ไปได้หัวหน้าก็ผ่านอุปสรรคไปได้เลยเขาเลยยิงไม่ลงจะยิงตรงไหนก็จะถูกนายพรานก็จะยิงตรงนี้กันจะถูกนายพรานวิ่งฝกฝ่ายอยู่นี่น่ะวิ่งในชุมนุมนายพรานนั่นน่ะคนนั้นก็จ่อตรงนี้ก็จะยิงนี่จ่อไปนี่จะยิงตรงนี้กันนายพรานอยู่นี่ยิงตรงนี้คนนี่อยู่นี่เลยยิงไม่ลงพอได้โอกาสก็ผึ่งออกเลยทั้งนี้ก็เถออยู่ป่านนี้มันงับปากอย่างมุมมันเถอมันเสียดายกว้างตัวนั้นน่ะเข้าใจไหมส่วนพระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าแล้วบรรดาบริษัทบริวารก็มาเป็นสาวกพ้นทุกข์ไปหมดแล้วไอ้พวกนายพรานมันยังอ้าปากอยู่หรือยังไงไม่รู้ไปหาดูมันสินะไปกลับไปจากนี้ไปหาดูนายพรานมันอ้าปากอยู่นั่นน่ะพระพุทธเจ้าไปนิพพานแล้วมาหมดทั้งโคตรทั้งแสบมันก็ไม่เจอพระพุทธเจ้าว่างั้นนะให้บอกงั้นข้าท่านเป็นโพธิสัตว์ท่านสละชีวิตท่านไปนิพพานแล้วพวกนี้ยังมาเถอยังอ้าปากอยู่เลยว่ายังเสียดายอยู่เลยว่างั้นไปหาถามอยู่นะเท่านั้นละพอทีนี้หลวงตาจะไปละ อยู่นี่นานเดี๋ยวพวกนี้จะอ้าปากไหมครับเราจะไปละเอางับงับก็กลับกลับเหมือนเขางับมองเข้าใจไหมกระตำเข้าเขางับมองเขาไปละเอาไป